สวัสดีครับได้เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยวันนี้เป็นรอบของวันจันทร์ครับเป็นเรื่องรู้เขารู้เราเรื่องของต่างประเทศที่เชื่อมโยงกันในประเทศนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับเริ่มต้นเลยก็แจ้งเพื่อนๆ นิดนึงครับตอนนี้สมาชิกของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับในสุนัยทีวีขอให้เพื่อนๆช่วยกันระดมเข้ามาเป็นสมาชิกกด Subscribe เรามีเป้าหมายให้ถึง1ล้านแม้ดูจะตัวเลขยาวไกลแต่ว่ากำลังการประสานของท่านก็เข้ามาเรื่อยๆในสุนัยทีวีนะครับตอนนี้ก็เฉียด 700,000 แล้วนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ตอบสนองช่วยเหลือด้วยการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผมเดือนละชามคำขวัญ กดเป็นสมาชิก VIP VVIP และ Super VIP นะครับช่องการกดท่านทราบอยู่แล้วนะครับเพื่อสนับสนุนการต่อสู้สร้างสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ด้วยกันแล้วก็วันนี้ในรายการที่จะคุยกับท่านตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะบอกเจตนาว่าสถานีของเราเนี่ยมีโปรแกรมพิเศษที่จะเชื่อมต่อกับท่านทั้งหลายที่ท่านสร้างข่าวของท่านแล้วก็ติดต่อกลับมาหาเรานะครับถ้าข่าวนั้นเป็นข่าวที่น่าสนใจเนี่ยผมก็จะเอาข่าวของท่านเนี่ยมาออกข่าวไม่ว่าท่านจะทำใน Facebook ทำใน YouTube หรือจะทำในเป็น TikTok อะไรก็แล้วแต่ท่านนะ เอานะครับเราจะเริ่มต้นเลยครับว่าวันนี้รายการที่จะคุยกับท่านนั้นหัวเรื่องชื่อเสียกระอักพรรคต้านเจ้าเข้าสภาศักดินาวาระใหม่หลังล่มสลายเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวจะคุยกันแต่ก่อนจะคุยกันก็ถือเป็นทางการเลยนะครับแจ้งข่าวท่านว่าการผลโหวตความเห็นของท่านเมื่อข่าวที่แล้วในรายการวันเสาร์นะครับแจ้งเป็นทางการว่ามีผู้ดูเนี่ยเป็นหมื่นแต่ว่าเหมือนเดิมฮะใช้สิทธิการโหวต 4,031 นะครับโหวตแล้วก็ตามหัวข้อที่ตั้งคำถามโหวตไปก็คือข่าวประชาสัมพันธ์ของวังส่วนใหญ่ท่านเห็นว่าให้ประโยชน์จริงกับประชาชนหรือไม่ปรากฏว่ามีความเห็นบอกว่าไม่ได้ให้ประโยชน์ใดๆกับประชาชนเลยนี่ 90% ครับส่วนคนที่เห็นว่าข่าวของวังนี้ให้ประโยชน์กับประชาชนมี 10% ก็เป็นแนวทางทำให้เราเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกยังไงกับข่าว2ทุ่มรู้สึกยังไงกับข่าวการประชาสัมพันธ์ของวังเดี๋ยวเราจะได้มีหัวข้อใหม่วันนี้โหวตอีกเหมือนกันหัวข้อที่ผมตั้งไว้ว่าเสียกระอักพรรคต้านเจ้าเข้าสภานั้นเป็นเรื่องที่เยอรมันครับในสัปดาห์ที่แล้วนี้มีในโลกนี้มีการเปลี่ยนตัวบุคคลคนหลายหลายการหลายประเทศนะครับประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่งก็คือญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นได้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนะครับจากนายจากนายดูสินายสุไกนะครับ
นายกเก่าที่เขาลาออกแล้วเหตุการณ์ไม่ต้องมีใครมาประท้วงไล่ครับเขาก็ทำเท่าที่เราดูนี่เขาก็ทำได้ดีครับเมื่อเปรียบเทียบกับในประยุทธ์นะฮะแต่ว่าคนญี่ปุ่นยังไม่พอใจเรื่องการแก้ปัญหาโควิดดังนั้นท่านผู้นี้ก็เลยเขาก็เลยลาออกนายผมจำชื่อไม่ได้นายสุไกนะครับแล้วก็นี่ครับนายโยชิฮิเดะสุกะไม่ใช่สุกะสุกะโยชิเดะสุกะครับคนนี้ได้ลาออกไปแล้วนะครับแล้วคนใหม่ที่เข้ามาคือนายฟูมิโอคิชิดะแม่เรียกยากจริงนะครับในฟูมิโอคิชิดะนี่ครับนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เขาเปลี่ยนแล้วแต่ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกอันหนึ่งก็คือที่เยอรมันที่ญี่ปุ่นนี่ผมยังไม่คุยกับท่านวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวข่าวมันจะแน่นอาจจะเก็บไว้คราวหน้าให้เขาตั้งรัฐบาลแถลงนโยบายก่อนสำหรับญี่ปุ่นนายฟูมิโอคิชิดะนี้เป็นอดีตรู้สึกจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็แต่เขาไม่ได้เลือกตั้งนะฮะพอนายกลาออกเขาก็ใช้สภาเลือกอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าสภาไทยเนี่ยจริงๆทำได้ประยุทธ์เนี่ยมันหมดสภาพแล้วล่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าของเราเนี่ยระบบของเราเนี่ยวางเข้ามาควบคุมระบบหมดแล้วดังนั้นตัวสภาเองจึงแก้ปัญหาอะไรไม่ได้สำหรับญี่ปุ่นโอเคจบไปก่อนแต่เอาอีกประเทศหนึ่งคือประเทศเยอรมันอันนี้แหละครับสำคัญนะเพราะว่าใครที่บอกว่าข่าวต่างประเทศไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยวันนี้ไม่จริงนะครับข่าวต่างประเทศโดยเฉพาะที่เยอรมันนี่เกี่ยวกับไทยตรงๆเลยเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศเลยล่ะเพราะอะไรเพราะว่ารัชกาลที่10ท่านไปมีวังอยู่ที่เยอรมันแล้วก็ไม่ใช่อยู่เล่นๆนะอยู่จริงๆจังๆนะฮะเพียงแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้กลับเพราะมันมีปัญหาเรื่องโควิดแล้วก็ท่านก็มี4กอนะฮะ4กอผมบอกกับท่านไปแล้วไปดูกันแล้วกันใน4กอเนี่ยท่านก็เลยจะเข้ามาจัดการม็อบให้เสร็จปรากฏว่ากำหนดการล่าสุดของท่านเนี่ยจะกลับเมื่อเดือนธันวาคมนะ28หลังจากงานของพระเจ้าตากสินแล้วท่านจะกลับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้กลับและไม่มีกำหนดละถามว่ากลับได้ไหมผมเชื่อว่ายังกลับได้แต่ดูจากข่าวเลือกตั้งวันนี้ก็แล้วกันการเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ตั้งได้เห็นทิศทางแล้วว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเยอรมันนั้นมาจากพรรคสังคมนิยมแล้วก็พรรคสำคัญที่จะต้องมาเป็นแนวร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยคือพรรคฝ่ายค้านที่เราเรียกว่าพรรคกรีนพรรคเขียวคำว่าพรรคเขียวของเขาไม่ใช่นิยมทหารนะครับพรรคเขียวนี่ว่ากันจริงๆนี่ซ้ายกว่าพรรคสังคมประชาธิปไตยที่เราเป็นพรรคสังคมนิยมนี่นะกีนนี่เขาเรียกว่าส่วนใหญ่บางทีเขาเรียกซ้ายใหม่ซ้ายใหม่นี่หมายความว่าเขาเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนเขาเน้นชนิดที่ว่าแรงกว่าที่พรรคสังคมนิยมเดิมในเยอรมันมีพรรคใหญ่ๆ2พรรคนะครับพรรคเดิมนั้นเป็นพรรคของนางอังเกลาเมคโคเดี๋ยวถ้ามีรูปนี่เดี๋ยวผมจะโพสต์ขึ้นไปเลยนะครับ
นางแองเกลาเมเคิลนี่เป็นนายกรัฐมนตรีมา16ปีถ้าใครจำภาพไม่ได้ก็ภาพช่วงที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเคยไปเยี่ยมเจริญสัมพันธไมตรีที่เยอรมันแล้วเป็นนายกหญิงคู่กันเขาถ่ายคู่กันนางเมเคิลนี้เป็นนายกในนามของพรรค CDU Christian Democrat นะครับ CDU พรรคใหญ่พรรคหนึ่งคือเขาเรียกว่าเป็นพรรคคอนเซอร์เวทีฟอะเป็นพรรคความคิดเก่าคำว่าคอนเซอร์เวทีฟในยุโรปนี่อยากจะทำความเข้าใจกับท่านนิดนึงนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นคอนเซอร์เวทีฟแบบไทยนะไม่ใช่นะอย่าเอามาตรฐานไทยไปวัดนะคำว่าคอนเซอร์เวทีฟของยุโรปของเยอรมันของฝรั่งเศสเนี่ยหมายถึงเขาเสรีมากกว่าไทยแต่ในกรอบวิธีคิดของคนยุโรปของฝรั่งเนี่ยเขาถือว่าอันนี้ยังไม่ค่อยก้าวหน้ามากยังติดอยู่กับเรื่องศาสนาติดอยู่เรื่องความเชื่อติดอยู่กับเรื่องห้ามทำแท้งอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคำว่า CDU Christian Democrat เนี่ยนะครับเป็นพรรคเก่าพรรคใหญ่คู่กันกับใครคู่กับพรรค CPD ผมเคยไปดูงานเยอรมันนะเขาจะเรียก CS ไม่ใช่ CPD SPD เขาจะเรียกว่าภาษาเยอรมันบอก SPD เขาจะติดปากเลยเรียก SPD คือ Social สังคมประชาธิปไตยนะครับเป็นพรรคสังคมประชาธิปไตยนี่คือพรรคใหญ่คู่กันอีกพรรคหนึ่งเนี่ยเป็นพรรคเกิดใหม่เกิดหลังสงครามเย็นสิ้นสุดนะครับที่เรียกว่าพรรคกรีนเดี๋ยวนี้นิยมฮะมีอยู่ในเกือบทุกประเทศในยุโรปเลยชื่อพรรคกรีนเป็นพรรคเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าทิศทางทางการเมืองนี่ถึงลูกถึงคนถึงลูกถึงคนนะครับนี่พรรคกรีนเนี่ยที่ต้องเน้นและขีดเส้นใต้เนี่ยเพราะว่าเป็นพรรคที่อภิปรายในสภาเรื่องรัชกาลที่10ที่ไปมีวังอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็อ้างว่าทำผิดกฎหมายเนื่องจากว่าไปใช้แผ่นดินเยอรมันบริหารราชการประเทศไทยซึ่งกฎหมายเยอรมันเขาไม่ให้ทำเอานะผมให้ท่านเข้าใจอย่างนี้ก่อนทีนี้นายกเก่าชื่อนางเมเกิลนั้นท่านรู้จักแล้วนายกใหม่แนวโน้มนะฮะยังไม่ได้ตั้งชื่อนายโอลาฟชอลชื่อนายโอลาฟชอลส่วนพรรคกรีนต้องขอแนะนำนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยรูปเป็นผู้หญิงครับชื่อนางแอนนาลีนาบาบอกแม่ไม่ใช่ธรรมดานะผู้หญิงเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็แข็งขันด้วยจากผลการเลือกตั้งเนี่ยนะครับตอนนี้รูปนายว่าที่นายกใหม่ในโอลาฟชอลนี่ท่านเห็นแล้วนะครับอยู่ในจอละอยู่ในฉากเนี่ยแต่รูปผู้หญิงนี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ท่านดูผู้หญิงนี่เป็นรูปของนางแอนนาลีนาบาบอกหัวหน้าพรรคกรีนผลการเลือกตั้งเป็นยังไงครับผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรครัฐบาลเดิมแพ้ครับได้ 24.1% ส่วนใหญ่เขาคิดเขาลงแบบปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะครับลงเขามีระบบการ เลือกตั้งไม่เหมือนเราแต่ว่านี่คือได้ 24.1% พรรค SPD หรือพรรคสังคมประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้แหละเป็นพรรคที่ก้าวหน้ากว่าแล้วก็เน้นเรื่องสังคมนิยมเนี่ยนะฮะอันนี้ได้ 25.7% ก็ชนะพรรครัฐบาลเดิม 24.1 ก็ได้ 25.7
ามว่าตั้งรัฐบาลได้ไหมยังไม่ได้ครับจำเป็นจะต้องไปง้อพรรคกรีนซึ่งได้ 14.8% ผมพูดถึงพรรคกรีนเพราะว่าวันนี้พรรคกรีนโตขึ้นกว่าเดิมครับหลังจากที่มีข่าวว่าพรรคกรีนมีการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงการไปประทับของรัชกาลที่10กษัตริย์ไทยไปประทับที่นั่นแล้วก็มีปัญหาเรื่องภาษีเรื่องการทำผิดกฎหมายเพราะว่าใช้แผ่นดินเยอรมันที่ผมเรียนท่านไปแล้วเนี่ยนะครับตัวพรรคกรีนเนี่ยเลือกตั้งครั้งนี้ได้คะแนนเพิ่มครับได้คะแนนเพิ่มมีส.ส.มากขึ้นถึง 14.8% จึงเป็นที่มาที่ผมเลยตั้งความเห็นของท่านผมเชื่อว่าหลายท่านคงทราบเรื่องเหล่านี้แล้วนะครับเรื่องของพรรคกรีนส.ส.ที่อภิปรายในสภาเรื่องของร.10เนี่ยแล้วก็ไม่เท่านั้นนะครับยังทำหนังสือถึงรัฐบาลไทยเกี่ยวกับกรณีน้องไมเยาวชนที่ยกขบวนไปยื่นหนังสือต่อสถานทูตเยอรมันในประเทศไทยแล้วจะถูกดำเนินคดีเขาก็ทำหนังสือมาเลยว่าต้องให้สิทธิในการประกันตัวนะแล้วก็ชุดของน้องไมล์13คนเนี่ยได้ประกันเลยครับได้ประกันเลยท่านคงจำข่าวได้นะครับครั้งแรกจะยื่นฟ้องอัยการก็ลังรู้สึกจะเป็นวันที่24มีนาผมจำแม่นเพราะคลิปวันจะยื่นฟ้องวันที่25มีนาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วน้องไมล์เขาปราศัยวันที่24โอ้โหคลิปนั้นคนดูระเบิดเถิดเทิงสู่ในทีวีก็เอาขึ้นคนก็ดูเยอะผมเลยจำได้เขาปราศัย24วันรุ่งขึ้นจะส่งฟ้องปรากฏอัยการยังไม่กล้ายื่นฟ้องทีแรกเราก็ไม่รู้เพราะอะไรเสร็จแล้วต่อไปเลื่อนไปเป็นพฤษภาอัยการก็ยังไม่กล้ายื่นฟ้องอีกต่อไปเป็นกรกฎาตรงนี้แหละครับเดือนกรกฎานี่กล้าฟ้องแล้วเขาประสานกันอย่างดีเลยครับเขาติดตามข่าวในประเทศไทยก็มีตัวแทนของพรรคกรีนทำหนังสือถึงรัฐบาลไทยเลยถึงคุณประยุทธ์ผ่านกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมันคือพลังอำนาจของผู้แทนนี่ไม่ใช่เล่นๆนะครับในต่างประเทศเนี่ยเพราะอำนาจเป็นของประชาชนจริงๆปรากฏพอทำหนังสือปั๊บก็เลยเจอพอยื่นฟ้องปั๊บอัยการศาลให้ประกันตัวทันทีเลยครับชุดน้องไมล์เลยไม่เจอไม่ถูกขังลืมแบบน้องเพนกวินผมก็เลยตั้งคำถามตรงนี้แหละครับว่าการเปลี่ยนแปลงในเยอรมันเนี่ยท่านคิดว่าพรรคกรีนที่เคยตรวจสอบรัชกาลที่10นี่ครับวันนี้มีเสียงมากขึ้นในสภาจะทำให้การกลับไปเยอรมันของรัชกาลที่10นี่ยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมไหมความเห็นแรกยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมความเห็นที่สองไม่ยุ่งยากนี่เป็นความเห็นของท่านจากการที่ท่านติดตามข่าวอยู่แล้วประเมินผลเป็นอย่างไรท่านคิดเองนะครับแล้วก็โหวตได้เลยการทำโหวตของเรานี้ทุกครั้งของรายการเนี่ยเป้าหมายที่สำคัญคือเพื่อให้ท่านได้ฝึกรับอาวุธเรียกว่ารับมีดรับติดอาวุธทางความคิดหน่อยและที่สำคัญก็คือสลัดความกลัวสักทีนะครับโหวตเลยแล้วข้อความที่โหวตเนี่ยมันเป็นความลับอยู่แล้วไม่รู้ว่าใครโหวตแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ
การโหวตนี้เป็นประเด็นที่ไม่มีในประเทศไทยดังนั้นก็อาจจะแหลมคมหน่อยนะครับเอาละผมตั้งคำถามเริ่มผมให้ท่านดูว่าข่าวของเยอรมันเนี่ยเลือกตั้งเยอรมันนะครับดูข่าวหน่อยของ CNN นะครับเดี๋ยวแอดมินโพสต์ภาพเลยนะครับของ CNN พรรคสังคมนิยมชนะการเลือกตั้งได้ที่นั่งสูงที่สุดผลจากการนับคะแนนเบื้องต้นยืนยันแล้วดู BBC นะครับพรรคสังคมนิยมเยอรมันชนะการเลือกตั้งได้ที่นั่งสูงขอโทษ BBC เลือกตั้งเยอรมันพรรคการเมืองสายกลางซ้ายใน BBC บอกสายกลางซ้ายได้รับชัยชนะอย่างหวุดหวิดเหนือพรรคของนางแองเกลาเมเกลข่าวรอยเตอร์ครับพรรคสังคมนิยมของนายชูกได้คะแนนรวมจากการเลือกตั้งเยอรมันนำหน้าพรรคอื่นจากชัยชนะในการดีเบตทางทีวีสำนักข่าว DW นี่เป็นของดอยของเดนมาร์กไอ้ของเนเธอร์แลนด์นะครับของเนเธอร์แลนด์ของเยอรมันแน่ไม่แน่ละผลการเลือกตั้งเยอรมันพรรคสังคมนิยมได้ชัยชนะแบบเฉียดฉิวขณะที่พรรคคริสเตียนเดโมแครตได้คะแนนตกต่ำที่สุดในรอบหลายสิบปีของไทม์ครับสำนักข่าวไทม์เลือกตั้งเยอรมันยังไม่ได้ผู้ชนะอย่างเด็ดขาดและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป CNBC นี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะฮะที่ในอเมริกานี่เขาจะตามข่าวเรื่องพวกนี้เลยทันทีละ CNBC พรรคสังคมนิยมเฉือนเอาชนะพรรคของนางแองเกลาไมเคิลในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของคนเยอรมันคือท่านต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าชัยชนะของพรรค SPD เนี่ยได้ 25.7% ฝรั่งก็ถือว่าเฉียดฉิวเพราะว่าพรรค CDU นี่คริสเตียนเดโมแครตนี่ได้ 24.1 แต่ว่าโดยมารยาทเป็นกติกาเดียวกันครับเขาให้คนที่ชนะที่1จัดรัฐบาลก่อนการจัดรัฐบาลก็แน่นอนเขาก็จะต้องมาเกี่ยวกับพรรคกรีนที่ผมบอกท่านแล้วเนี่ยซึ่งมีผลงานเรื่องของวังไทยอภิปรายเรื่องรอสิทธิ์เนี่ยนะครับเขาก็ต้องมาเกี่ยวพรรคกรีนซึ่งมี 14.8% แล้วอาจจะเกี่ยว FDP 11.5% ก็อาจจะตั้งรัฐบาล3พรรคขึ้นถ้าตอนนี้ผลมันยังไม่ออกการจัดตั้งรัฐบาลเพราะเพิ่งเลือกตั้งเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าพรรคกรีนเป็นรัฐบาลขึ้นมาผมว่างานนี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นผมให้ท่านดูการเมืองภายในว่ามีแนวโน้มที่พรรคสังคมนิยมหรือพรรคSPD เนี่ยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นแกนกลางจัดตั้งเนี่ยมีสูงมากดูข่าว CNN นะครับผมแปลข่าว CNN ให้ท่านทราบข่าว CNN พาดหัวแล้วว่าพรรคสังคมนิยมเยอรมันชนะการเลือกตั้งได้ที่นั่งสูงที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของพรรคกรีนนะฮะส่วนของพรรคกรีนผมเอาข่าวนี้ประเด็นเน้นเรื่องข่าวพรรคกรีนนะครับพรรคกรีนต้องการที่จะได้ผลงานมากกว่านี้ขณะที่ฝูงชนแห่กันมาชุมนุมที่สำนักงานใหญ่ของพรรคกรีน
เขาก็ดีใจกันเพราะว่าพรรคกรีนเขาขยับขึ้นอีกส่วนว่าจะเป็นพรรคที่หนึ่งยังไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นพรรคตัวแปรสำคัญมีฝูงชนมาชุมนุมกันที่สำนักงานใหญ่ของพรรคกรีนที่เบอร์ลินตอนที่ทำ exit poll ครั้งแรกออกมานั้นปรากฏว่าหลังจากนั้นมีผลคะแนนเบื้องต้นก็ออกมาว่าพรรคกรีนได้คะแนน 14.8% เขาทำ exit poll ได้นะฮะแล้วก็แม่นนางหัวหน้าพรรคนางแอนนาลีนาเบอร์บุกบอกว่าเราทำพรรคการเมืองแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในประเทศนี้คือประเทศเยอรมันนะเป็นคำกล่าวของนางแอนนาลีนาเบอร์บุกหัวหน้าพรรคกรีนขณะที่เธอกำลังเดินขอบคุณกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคคำพูดตรงนี้ของนางหัวหน้าพรรคเนี่ยทำให้ผมนึกถึงแนวคิดพรรคกรีนเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจะทำพรรคการเมืองแบบที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนเลยในประเทศเยอรมันก็คล้ายๆพรรคก้าวไกลดังนั้นจะเห็นว่าทิศทางของพรรคก้าวไกลในประเทศไทยเนี่ยคล้ายๆพรรคกรีนประเภทไม่เมื่อได้อำนาจจากประชาชนแล้วก็ไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมแต่บังเอิญประเทศนี้มีพระอินทร์เลยยุบพรรคก้าวไกลแต่พรรคอนาคตใหม่ขอโทษพรรคอนาคตใหม่ยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วก็พยายามทำลายพรรคอนาคตใหม่ด้วยการยุบพรรคซื้องูเห่าจารวันแต่เขายังยืนหยัดอยู่แล้ววันนี้เขาก็ยังเข้มแข็งในหลักการนี่ไม่แน่เหมือนกันนะฮะเลือกตั้งคราวหน้านี่ประเทศไทยแม้จะมีความมีอำนาจพิเศษเข้ามาควบคุมพยายามจะทำลายพรรคก้าวไกลแต่ว่ามีประเด็นน่าสนใจก็คือว่าวันนี้ใครก็รู้หมดนะครับมองการเมืองออกคือวังเนี่ยไม่ชอบพรรคก้าวไกลแล้วจะมีพวกลูกกวานการภูเนี่ยไปเล่นงานเขาพยายามจะโจมตีเขาว่าจะล้มสถาบันกษัตริย์ดังนั้นไอ้ประเด็นเนี่ยอำนาจเก่าของเมืองไทยเนี่ยกำลังจะทำลายตัวเองถ้าประชาชนไม่เชื่อหรือประชาชนเกิดชอบขึ้นมายุ่งนาพรรคไทยรักไทยที่ผมอยู่ถูกยุบพรรคแล้วมาเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยเวลาเลือกตั้งก็จะมีคนโจมตีว่าวางไม่เอาพรรคนี้วางไม่เอาพรรคนี้แต่ประชาชนเลือกครับไอ้อย่างนี้แล้วก็ถึงพลิกถึงขิงเลยล่ะทีนี้พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาแสดงออกมากกว่านี้นะเต็มๆนะดังนั้นผมว่าอันเนี้ยใครที่จะไปโจมตีพรรคการเมืองโดยอ้างเรื่องเจ้าเรื่องวังเนี่ยนะอย่าไปโจมตีไปโจมตีเขาแล้วเกิดประชาชนเขาเอาขึ้นมาแล้วทำไงอ่ะไอ้ความคาดหวังว่าจะไม่ให้ประชาชนเลือกพรรคที่คุณโจมตีนั่นน่ะแต่จะเกิดเขาเอาขึ้นมาประชาชนเลือกขึ้นมายุ่งแล้วนะวังจะต้องเผชิญปัญหาทัศนคติทางสังคมแล้วเอานะครับนางเบอร์บุกเนี่ยพูดถึงว่าเขาจะทำในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในเยอรมันนั่นคือปัญหาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่สร้างความกังวลให้กับคนเยอรมันกลายมาเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงของพรรคกรีนและยิ่งร้อนแรงมากขึ้นไปอีกเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่จนมีคนเสียชีวิตและบ้านเรือนเสียหายไปในหลายพื้นที่เมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาน้ำท่วมใหญ่นี่มันเกิดจากปัญหาโลกร้อนคนยุโรปก็เชื่อเช่นนั้นดังนั้นหิมะเนี่ยมันละลายมากผิดปกติเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ตรงทางของพรรคกรีนแล้วพรรคกรีนเขาก็กล้าหาญเห็นไหมครับก็ขนาดกษัตริย์ประมุขของรัฐไทยไปอยู่ที่นั่นมีปัญหาเขา
ขาก็อภิปรายเลยตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมส่วนพรรคคริสเตียนเดโมแครตของ CDU ของนางเมแกนที่รัฐมนตรีต่างประเทศนั่นแหละตอบอ้อมอ้อมแอมแอมเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้มาให้ท่านดูอีกทีหนึ่งนะครับข่าว CNN เกี่ยวกับพรรคกรีนยังบอกด้วยว่านางเบอร์บุกได้ยกความสำเร็จของพรรคกรีนในครั้งนี้ว่ามาจากคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่และกระแสที่สร้างขึ้นในโลกโซเชียลเห็นไหมคล้ายกันเลยนะจนถึงประชาชนจำนวนมากที่เพิ่งสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคเมื่อปีที่แล้วนี่เองที่ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้แต่นางเบอร์บุกเองก็กล่าวว่าเรายังต้องการคะแนนเสียงมากกว่านี้อีกและกล่าวว่าเธอเองก็ทำบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีการผิดพลาดบ้างแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นต่อแก้ปัญหาให้ประชาชนนี่เธอก็บอกว่าต้องการทำสิ่งเหล่านี้อีกให้เข้มแข็งขึ้นรัฐบาลใหม่จะเกิดภาพของรัฐบาลผสมนะครับรัฐบาลที่กำลังจะพ้นจากหน้าที่คือรัฐบาลของนางเมแกนนี้จะถูกแทนด้วยพรรคสังคมนิยมบทวิเคราะห์เขาบอกว่าที่พรรคคริสเตียนเดโมแครตที่แพ้นี่เป็นเพราะว่านางเมเกลคนเขาติดผลงานนางเมเกลแต่พอเธอวางมือครับเธอวางมือก็ทำให้กระแสลงไปกระแสลดลงก็เลยทำให้พรรคคริสเตียนเดโมแครตไอ้ขอโทษพรรคเอสเพเดคือพรรคโซเชียลสังคมนิยมเนี่ยชนะขึ้นมาทีนี้เรามาดูนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เรายังไม่รู้หรอกครับว่านโยบายของรัฐบาลใหม่จะเป็นยังไงเพราะว่ายังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าแน่นอนที่สุดความแข็งแรงของพรรคกรีนนี้อาจจะถึงขั้นเข้าไปอยู่ในรัฐบาลก็ขนาดเป็นฝ่ายค้านยังลุยขนาดนี้ครับเรื่องรอ10อยู่ที่เยอรมันถ้าไปเป็นรัฐบาลนี่ทิศทางอย่างนี้จะเป็นภาพจำลองของประเทศไทยกับพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลท่านจะโหวตเนี่ยผมก็เลยอยากจะท้าวความให้เห็นถึงบทบาทของพรรคกรีนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงที่ผ่านมาแล้วในขณะที่เป็นฝ่ายค้านสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่ได้ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศหรือไม่ได้ดูรายการของผมทุกวันนะฮะทุกจันทร์พฤหัสเสาร์เนี่ยโดยเฉพาะวันจันทร์เนี่ยคนจะดูเรื่องต่างประเทศน้อยนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็เขาเนื่องจากอาจจะไม่ได้สนใจมากผมเลยขออนุญาตเอามาเก็บให้ท่านดูอีกทีหนึ่งผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วท่านดูผลงานของพรรคกรีนนะครับนี่คือข่าวเมื่อปีที่แล้ว10ตุลา2020 BBC ลงข่าวสสพรรคกรีนเผยว่าทำไมต้องตั้งกระทู้ถามเรื่องกษัตริย์ไทยในสภาเยอรมันนะครับพรรคกรีนเขาเดินหน้านะครับเขามองว่าเมืองไทยเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนมากแล้วก็มีข้อมูลชัดเจนว่ากษัตริย์รัชกาลที่10เนี่ยนั่งอยู่ในเยอรมันแล้วสั่งการก็แน่นอนครับไม่งั้นท่านจะลงพระปรมาภิไธยยังไงเพราะท่านอยู่ตลอดเลยท่านอยู่ตลอดเลยจะมาเมืองไทยก็เฉพาะวันเดียวแล้วก็กลับก่อนที่จะมีการเปิดประเด็นเรื่องนี้นะครับท่านอยู่เยอรมันโดยตลอดเพิ่งจะมาตุลาคมเนี่ยที่
มาอยู่ยาวเนี่ยเอางั้นตั้งรัฐมนตรีเซ็นลงพระปรมาภิไธยเรื่องกฎหมายลงนามที่ไหนอ่ะก็น่าเชื่อได้ว่าลงนามที่เยอรมันแล้วก็ส่งเครื่องบินรับเดินเอกสารมาดังนั้นประเด็นตรงนี้ครับในมุมของปัญหาการเมืองในเยอรมันเนี่ยจึงกลายเป็นประเด็นผสมกับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องการปราบปรามเยาวชนในประเทศไทยเนี่ยพรรคกรีนเขาก็เลยตั้งกระทู้ถามแล้วก็มันมีเรื่องอื่นๆมาก่อนแล้วนะครับเรื่องทรัพย์สินเรื่องภาษีโรงเรือนซึ่งทางสถานทูตเนี่ยพยายามจะบอกว่าวังที่เมืองตุตชิงเนี่ยไม่ใช่วังแต่เป็นออฟฟิศของกระทรวงการต่างประเทศจึงไม่เสียภาษีดังนั้นเรื่องนี้พรรคกรีนท้องถิ่นเขาก็ตรวจสอบและสุดท้ายก็เลยเข้ามาสู่สภาใหญ่แล้วคนที่ตั้งกระทู้ถามนี้ก็คือนายคนนี้ครับนายชมิดนะครับชื่อพีช็อปชมิดนี่หน้าตาคนนี้นี่คนนี้คือพรรคกรีนตั้งกระทู้ถามแล้วการตั้งกระทู้ถามนั้นมีผลถึงขั้นเรียกร้องไม่ให้เปิดFTA เสรีทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับไทยเพราะว่าเยอรมันนี่เขาเป็นแกนกลางสหภาพยุโรปและในฟรีย็อบชมิดคนนี้แกตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีต่างประเทศคือนายไฮโกมัสประเด็นที่ถามแต่ละเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ถามแบบพอผ่านนะผมให้ท่านดูประเด็นร้อนๆที่เขาถามแต่ละเรื่องเนี่ยเขาพูดถึงพฤติกรรมที่แปลกประหลาดของรัชกาลที่10ขณะที่อยู่ที่เยอรมันแล้วทำให้มินเมต่อปัญหาเรื่องกฎหมายของเขานายชมิดได้พูดถึงการชุมนุมใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาหลายครั้งแล้วในรอบหลายเดือนนี่เป็นข่าวจาก BBC เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่ออกมาตามท้องถนนเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยและการสิ้นสุดของการปกครองการรัฐประหารโดยกองทัพพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์กำลังถูกตั้งคำถามแม้ก่อนหน้านี้จะวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์หรือสถาบันกษัตริย์เป็นเรื่องที่ต้องห้ามในประเทศไทยบรรดาผู้ปกครองของไทยกำลังปราบปรามผู้ประท้วงขณะที่รัชกาลที่10ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโรงแรมหรูที่แคว้นบาวาเรียนายชมิดได้ถามรัฐมนตรีต่างประเทศในสภาด้วยเหตุว่าเหตุใดรัฐบาลเยอรมนีจึงยอมอดทนต่อพฤติกรรมที่แปลกประหลาดมากเช่นนี้ซึ่งในความเห็นของเขาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายที่ประมุขของประเทศอื่นจะมาดำเนินการทางการเมืองในบนแผ่นดินเยอรมันไม่ได้นะฮะนี่เนี่ยคำถามนี้เป็นไงครับหนักไหมข่าว BBC ลงข่าวเกี่ยวกับรัชกาลที่10จากการอภิปรายการเคลื่อนไหวของพรรคกรีนหลายครั้งนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อปลายปีที่แล้วที่เมื่อกี้ผมให้ท่านดูแล้วนะครับอันนี้พอมาถึงมกรามีข่าวอีก BBC ลงข่าวอีก12มกราปีนี้รัชกาลที่10รัฐบาลเยอรมนีตอบอะไรบ้างเกี่ยวกับการประทับในบาวาเรียหลังสองพรรคฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถาม40ข้ออย่างนี้
ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับนี่ผมเอารายละเอียดจากข่าวมาให้ท่านดูอีกทีหนึ่งในข่าวนั้นเขามีการพูดถึงเรื่องการรัฐประหารในประเทศไทยโดยนายประยุทธ์นี่และมาสู่เรื่องเป็นรัฐบาลเลือกตั้งในข่าวที่เกี่ยวข้องนี้พูดถึงเรื่องการเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันนะครับสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นการพัฒนาทางการเมืองมีรายละเอียดถึงน้องรุ้งถึงเพนกวินถึงอานนท์มีการพูดถึงเรื่องวังพูดถึงเรื่องโรงแรมที่ไปเช่าอยู่นะครับความคาดหวังต่อกษัตริย์ในขณะที่ประทับในเยอรมันนายไฮโกมาสตอบกระทู้มีข่าวนี่ครับมีการออกพระบรมราชโองการขณะประทับอยู่ในเยอรมันหรือเปล่าแน่นอนฮะพรรค CDU โดยรัฐมนตรีต่างประเทศก็ตอบบอกว่าไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันได้นี่คือเขาตอบเลี่ยงดังนั้นถ้าเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีต่างประเทศมาเป็นรัฐบาลใหม่และถ้าสมมติพรรคกรีนได้นั่งรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยโอ้โหคราวนี้ก็สนุกก็สิครับนี่ขนาดเป็นฝ่ายค้านนะทำจนสั่นสะเทือนอย่างนี้มีปัญหาเรื่องภาษีมรดกด้วยครับนี่เป็นปัญหาที่เราได้ทราบมีการพูดกันในสภาจริงด้วยแต่วันนั้นคนที่ตั้งกระทู้ถามยังไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้าเป็นรัฐบาลแล้วจะเรื่องนี้จะต้องถูกเดินต่ออีกมีการตั้งกระทู้ถามในนั้นมีประเด็นเรื่องการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมการไม่ให้ประกันตัวซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยและมีการตั้งกระทู้นั้นมีอีกประเด็นหนึ่งคือการหนุนให้มีการเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งระหว่างผู้ชุมนุมต่อต้านเผด็จการในประเทศไทยแล้วก็รัฐบาลที่เป็นเผด็จการนี่เขามีการเสนอด้วยนะครับเสนอให้มีการเปิดเจรจากันระหว่างเยาวชนผู้ประท้วงกับรัฐบาลผมไม่ต้องอ่านรายละเอียดนะครับท่านไปหาดูได้นี่ผมจับประเด็นและที่เป็นหัวใจอีกอันหนึ่งคือเขามีการพูดถึงเรื่องของการอุ้มหายวันเฉลิมด้วยนี่เป็นประเด็นในสภาเยอรมันด้วยครับในสมัยที่พรรคกรีนเป็นฝ่ายค้านและเป็นคนตั้งกระทู้ถามและเดิมดำเนินเคลื่อนไหวเรื่องนี้มีการชี้ขอคำชี้แจงกรณีการสูญหายของในวันเฉลิมซึ่งมีเขาเชื่อว่าคนของรัชกาลที่10ที่อยู่ที่เยอรมันเนี่ยเป็นคนดำเนินการสั่งการลงไปแต่แน่นอนครับเรื่องนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเขาไม่ตอบหรอกครับเพราะมันแหลมมากเขาไม่กล้าตอบเขาตอบว่าเขาไม่มีข้อมูลผมเอาข้อความนี้มาให้ท่านดูเป็นข้อความที่มีการพูดถึงเรื่องสภาเรื่องวันเฉลิมโดย BBC เอามาลงข่าวผมจะอ่านตรงนี้นะครับส่วนกระทู้ถามจากพรรคกรีนที่ว่าพระมหากษัตริย์ไทยหรือองครักษ์ได้กระทำการอันละเมิดกฎหมายเยอรมันหรือไม่และรัฐบาลเยอรมนีทราบอะไรบ้างเรื่องที่มีบุคคลซึ่งถูกองครักษ์ส่วนพระองค์คุกคามหรือรู้สึกว่าตัวเองถูกข่มขู่ได้ดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอรมัน
รัฐบาลเยอรมนีไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ในเนื้อหาคำถามที่ถามมานี่คือคำตอบของรัฐมนตรีต่างประเทศเช่นเดียวกับคำถามที่ว่าพระมหากษัตริย์ไทยหรือทหารราชองครักษ์ส่วนพระองค์ฝ่าฝืนข้อจำกัดการเดินทางและมาตรการยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่และรัฐบาลกลางเยอรมันได้ตรวจสอบหนังสืออนุมัติเป็นกรณีพิเศษของสำนักงานเขตท้องถิ่นหรือการเสด็จเข้าประทับของพระมหากษัตริย์ไทยณโรงแรมหรูในบาวาเรียในช่วงที่มีการห้ามเข้าพักค้างคืนหรือไม่รัฐบาลเยอรมนีระบุว่าไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ในเนื้อหาของคำถามนะครับนี่เป็นยังไงครับถ้าเราดูเนื้อหาหลักๆที่ผมไม่ได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าประเด็นปัญหาของรัชกาลที่10ที่มีพระราชวังอยู่ที่เยอรมันและจะต้องกลับไปเนี่ยกับการที่จะเกิดมีรัฐบาลใหม่ที่มีพรรคกรีนเป็นพรรคสำคัญพรรคหนึ่งในการร่วมรัฐบาล3พรรคตามข้อมูลที่ขณะนี้ข่าวต่างประเทศที่ผมเก็บมาสรุปให้ท่านคุยกับท่านเนี่ยก็คือแนวขณะนี้มีการเตรียมการจัดตั้งรัฐบาล3พรรคคือพรรคสังคมนิยมคือ SPD มี 25.7% แล้วก็พรรคกรีนมี 14.8% แล้วก็พรรค FDP 11.5% ดังนั้นถ้า3พรรคนี้เป็นทิศทางแบบกลางซ้ายตั้งแต่กลางซ้ายแล้วก็ซ้ายมากขึ้นมากขึ้นก็คือพรรคกรีนเนี่ยนะก็แนวโน้มนโยบายของรัฐบาลเยอรมันก็จะเข้มงวดต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นที่ผมบอกกับท่านให้ท่านดูข้อมูลอีกอันนึงนะครับก็คือให้คนที่ไม่ได้ติดตามดูข่าวเมื่อปีที่แล้วเนาะนี่คือคณะราษฎรร้องรัฐบาลเยอรมันสอบการบริหารราชการแผ่นดินรัชกาลที่10บนแผ่นดินเยอรมันที่ไปประท้วงกันนั้นน่ะเมื่อรู้สึกจะเป็นเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับ BBC ก็ลงข่าวว่าราชเยอรมันระบุจับตาการประทับของกษัตริย์ไทยอย่างต่อเนื่องขณะกลุ่มปกป้องปฏิรูปสถาบันชุมนุมหน้าสถานทูตเห็นไหมนี่ข่าว BBC เมื่อ26ตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็ปรากฏว่าตอนที่มีการจับน้องไม้และคณะ13คนที่จะฟ้องศาลเนี่ยนี่คือข่าวมติชนครับพรรคกรีนแถลงร่วมเคียงข้างกับ13ผู้ปราศัยชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมันประณามการดำเนินคดีผู้ชุมนุมอย่างสันตินี่คือคำแถลงนะครับที่ลงในหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์มติชนเมื่อวันที่22กรกฎาคม64พรรคกรีนแถลงร่วมเคียงข้างกับ13ผู้ปราศัยและนี่คือหนังสืออันนี้คือหนังสือคำแถลงของพรรคกรีนนะครับนี่ครับท่านพอเข้าใจได้แล้วว่าการเมืองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเยอรมันที่พรรครัฐบาลเดิมพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยที่รัฐมนตรีต่างประเทศบอกไม่มีข้อมูลเรื่องกษัตริย์ไม่มีข้อมูลพยายามตอบเลี่ยงๆเนี่ยนะทั้งหมดนี้วันนี้ลงแล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วแล้วแนวโน้มคนที่จะเป็นรัฐบาลคือพรรคคริสเตียนพรรคสังคมประชาธิปไตย SPD ซึ่งก็มีนโยบายออกมาทางเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยชัดเจนแล้วคือเรื่องของที่เรียกว่าพรรคฝ่ายซ้ายเนี่ย
คือเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วพรรคที่หนักเข้าไปอีกคือพรรคกรีนแล้วก็กับพรรค FDP นี่ร่วมกันอีกตั้งรัฐบาลและประเทศไทยรัชกาลที่10ที่ผมเรียนท่านบอกว่า4กอ4กอกอโกรธเด็กแนวโน้มการปราบเด็กตอนนี้หนักมากฝ่ายประชาธิปไตยที่ชุมนุมนี่คำสั่งลงมาแล้วตำรวจก็ใช้ความรุนแรงเต็มที่อย่างนี้มันจะไม่กระทบหรือครับล่าสุดนี่เป็นเว็บไซต์นะครับของหมอทศพรหมอทศพรนี่พยายามจะดูแลเรื่องคนที่ถูกทำร้ายจากการที่เจ้าหน้าที่ปราบอย่างรุนแรงเกิดผิดกฎหมายเกินกว่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูอย่างนี้ก็แล้วกันท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าเรื่องข่าวในประเทศไทยที่ตำรวจใช้อำนาจเกินกว่ากฎหมายกระทำกับประชาชนซึ่งเราก็เชื่อได้ว่ามันโยงกับผู้ใหญ่บ้านอย่างไรแล้วก็ผมเชื่อว่าในเยอรมันเขาก็รู้ครับมีข้อมูลแน่นอนข้อมูลจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆเหล่านี้นั่น เราได้เห็นนะครับมาอยู่แล้วเอาละท่านก็โหวตเลยครับว่าท่านเห็นยังไงจากการเปลี่ยนแปลงการเมืองในเยอรมันขณะนี้เปลี่ยนรัฐบาลแล้วแนวโน้มรัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลที่เข้มงวดเรื่องสังคมนิยมเนี่ยจะมีผลต่อการกลับไปเยอรมันของรัชกาลที่10มากน้อยแค่ไหนดูจากผลการโหวตเลยนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาคุยอย่าลืมเรื่องกดช่วยกดไลค์ด้วยครับช่วยกดไลค์ด้วยผมจะคุยกับท่านนะครับคือเรื่องของการกลับมามีบทบาทของระบบศักดินาที่ล่มสลายไปแล้วผมเคยคุยกับท่านไปแล้วว่าระบบกษัตริย์นั้นที่ล่มสลายไปแล้วนั้นไม่มีโอกาสกลับมาเลยครับสักประเทศเดียวไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสการปฏิวัติเมื่อ1789คศ1789ในรัสเซียในคศ1917ในจีน1910การล่มสลายของราชวงศ์จิงการล่มสลายของราชวงศ์โรมานอฟในรัสเซียการล่มสลายของราชวงศ์บูบองในฝรั่งเศสไม่มีโอกาสได้กลับมาแม้กระทั่งใกล้ๆเราเนี่ยอย่างลาวเนี่ยก็ไม่มีทางได้กลับมาถามว่าเพราะอะไรผมว่าเราคงรู้นะครับว่าระบบกษัตริย์เนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานในแต่ละประเทศเนี่ยถ้าดีจริงเนี่ยมันไม่ล่มหรอกครับเอากันตรงๆงี้แล้วกันดังนั้นการปกครองรัฐโดยระบบกษัตริย์เมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนี่ยระบบกษัตริย์ไม่สามารถจะควบคุมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้กับสังคมที่มันขยายใหญ่โตขึ้นอันนี้คือหลักการพื้นฐานเลยดังนั้นการพังทลายของระบบกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่ประเทศเล็กล้วนแล้วแต่ระบบกษัตริย์ไม่สามารถจะตอบสนองการกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนได้และที่สำคัญก็คือมีความล้าหลังในระบบการปกครองจึงทำให้ปัญหาในประเทศนั้นเนี่ยเกิดการปราบปราม
การปกครองการลงโทษอย่างโหดร้ายและในที่สุดก็ล่มสลายผมเคยพูดกับท่านหลายครั้งแล้วก็คือในฝรั่งเศสนะครับการเครื่องกิโยตินนี่ก็คือแสดงความโหดร้ายคือตัดศีรษะประชาชนใครพูดไม่ถูกใจก็จับเข้าคุกลงโทษได้ตามอำเภอใจของกษัตริย์ในรัสเซียวันนี้จะคุยเรื่องรัสเซียให้ท่านดูหน่อยเพราะว่ามันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องสายราชวงศ์โรมานอฟเนี่ยดูเหมือนว่ากำลังจะฟื้นความนิยมกลับมาใหม่ในรัสเซียเมื่อ100ปีที่ราชวงศ์โรมานอฟล่มสลายนั้นถ้าใครเคยฟังที่ผมบอกเนี่ยจะเห็นได้ว่าระบบกษัตริย์ของรัสเซียในเวลาเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นระบบกษัตริย์ที่ล้าหลังที่สุดในยุโรปในยุโรปเนี่ยหลายฝรั่งเศสล่มสลายไปแล้วแล้วก็ประเทศอื่นๆเขาที่ไม่ล่มสลายเขาก็ปรับตัวแต่รัสเซียนี่เป็นระบบกษัตริย์ที่ล้าหลังที่สุดในยุโรปในเวลานั้นนั่นก็คือโครงสร้างสังคมรัสเซียก่อนที่ราชวงศ์โรมานอฟจะล่มสลายนั้นเป็นสังคมที่มีระบบทาสกสิกรทาสติดที่ดินซึ่งในประเทศอื่นเขาหมดไปแล้วในเวลานั้นนะจนกระทั่งถ้าไปอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยจะเห็นว่าประวัติศาสตร์รัสเซียนั้นเขาเรียกเขาถือว่าเป็นคนป่วยแห่งยุโรปเลยคือล้าหลังกว่าทุกประเทศแล้วการปราบปรามก็รุนแรงมากการปราบปรามของพระเจ้าซาแต่ละองค์แต่ละองค์ที่ผ่านมาเนี่ยการต่อสู้อย่างรุนแรงมากแล้วโทษของการลงโทษก็คือจับประหารชีวิตแบบโบราณแขวนคอดังนั้นถ้าระบบกษัตริย์ดีเนี่ยมันไม่ล่มได้นะครับเราลองดูประเทศเราขณะนี้กันเลยเห็นไหมคนรู้หมดครับว่าการที่ศาลตัดสินไม่ให้ประกันตัวทั้งที่สิทธิการประกันตัวของประชาชนนี่มีตามรัฐธรรมนูญแม้จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับห่วยแตกนี่ก็ตามทีแต่ถ้าเป็นเรื่อง112แล้วมีคำสั่งพิเศษลงมาไม่กล้าให้ประกันตัวกันจนกระทั่งชาวบ้านต้องมาท้วงศาลก็อึดอัดก็ต้องประกันเพราะจับใหม่ก็เรียกจับใหม่อีกก็ไม่ให้ประกันตัวเนี่ยเราเห็นแล้วว่าขณะเนี้ยในประเทศไทยเนี่ยเราพอเข้าใจเราอาจบางท่านที่ไม่ได้อ่านหนังสือหรือไม่ได้ติดตามนี่สถานการณ์เนี่ยนะครับอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊รัสเซียเมื่อ100ปีเป็นยังไงก็ลองดูประเทศไทยวันนี้กันแล้วครับแล้วเมื่อ100ปีของรัสเซียมันโหดกว่านี้อีกมันไม่ล่มสลายได้ไงราชวงศ์ชิงก็เหมือนกันเห็นไหมการปราบคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงระบบปกครองในราชวงศ์ชิงสมัยนั้นก็ตัดหัวอย่างเดียวประเทศก็ล้าหลังผมถึงบอกว่าถ้าไม่มีการปฏิวัติในจีนเนี่ยวันนี้จีนจะเติบโตรวดเร็วขนาดนี้ไหมถ้ายังเป็นระบบกษัตริย์อยู่ไม่มีทางผมตั้งคำถามว่าถ้าเป็นระบบกษัตริย์ยังอยู่ในรัสเซียเนี่ยรัสเซียจะเจริญก้าวหน้าอย่างนี้ไหมน่าจะไม่มีทางเอาละตรงนี้แหละครับผมเคยคุยกับท่านไปแล้วว่าเพื่อให้ท่านเห็นวิวัฒนาการเนี่ยเอากันใกล้ๆอย่างเกาหลีอย่างเงี้ยเกาหลีเนี่ยคนไทยรู้จักดีนะครับเพราะว่าหนังเกาหลีเข้ามาเยอะเล่นเรื่องจักรวงปรากฏว่าผมก็เอาเรื่องเกาหลีมาคุยกับท่านไปแล้วเนาะสืบราชวงศ์ได้ว่ามีราชวงศ์เกาหลียังอยู่เป็นหลานเหลนผมก็เลยตั้งคำถามบอกบทพิสูจน์เจ้าเกาหลีมีแต่ในหนังตั้งราชวงศ์ใหม่ไม่มีใครเอานะครับพอมาตัดตอนก็บอกว่าระบบกษัตริย์ดีๆเก
กาหลีอิตาลีมีแต่เจ้าแต่ไม่เอากลับมาแล้วก็ที่ในอิตาลีก็แย่งบัลลังก์กันทั้งที่ไม่มีบัลลังก์จะให้แย่งเลยนะฮะก็ยังสู้กันอยู่ผมก็เอาคลิปนี้มาให้ท่านคุยกับท่านไปแล้วท่านไปหาดูนะครับผมเอาเรื่องนี้มาให้ท่านดูก็ให้เห็นว่าเรื่องราวของเจ้าเนี่ยแม้จะสิ้นราชวงศ์ไปแล้วเนี่ยแต่ว่าไอ้การหวนที่อยากจะหวนกลับคืนมาเนี่ยมันยังมีอยู่สำหรับพวกเจ้าทั้งหลายไม่ว่าประเทศไหนครับแต่ว่าการหวนกลับคืนมามันเป็นไปไม่ได้เลยเอาใกล้ตัวที่สุดก็คืออย่างลาวเนี่ยโอกาสจะกลับมายากเพราะว่าตัวระบบกษัตริย์เนี่ยมันมีความล้าหลังอยู่ในตัวของมันเองมันมีชนชั้นแต่ว่าไอ้ที่เราชื่นชมนี่เป็นเรื่องที่เราเห็นกันอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าระบบกษัตริย์ยังมีอำนาจอยู่แต่เราจะเห็นความล้าหลังของวิธีคิดของวิธีการนำเสนอผมถึงเลยคุยกับท่านไปเมื่อวันพฤหัสเนี่ยว่าระบบประชาสัมพันธ์ของวังไทยเนี่ยมันก้าวหน้าหรือล้าหลังจะมีประโยชน์ต่อประชาชนแค่ไหนท่านก็โหวตกันเองนะฮะท่านก็โหวตกันเองว่าข่าวประชาสัมพันธ์ของวังส่วนใหญ่ท่านเห็นว่าให้ประโยชน์จริงกับประชาชนหรือไม่ท่านก็ให้ก็บอกเองว่าไม่ให้ประโยชน์กับประชาชนเลยนี่ 90% ในความเห็นของประชาชนส่วนว่ามีประโยชน์ก็ 10% แต่ว่าพูดไม่ได้เท่านั้นเองในประเทศไทยเพราะว่ามันผิดกฎหมายแล้วเขาก็จะจับเอาดังนั้นวันนี้การเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยของสสสุไนเนี่ยในช่องสุไนทีวีเนี่ยจะช่วยทำให้เราเข้าใจปัญหาวันนี้ที่รัสเซียกำลังเกิดข่าวใหม่อีกแล้วครับเชื้อสายเจ้ารัสเซียนะครับเชื้อสายเจ้ารัสเซียเขาไปแต่งงานที่รัสเซียโอ้โหกลายเป็นข่าวใหญ่ในตะวันตกผมให้ท่านดูข่าวที่ลงข่าวในตะวันตกนะครับมีคู่สมรสคู่หนึ่งผมให้ท่านดูข่าวเลยนะข่าววอชิงตันโพสต์ลงข่าวนี่ครับเดี๋ยวผมจะอ่านรายละเอียดข่าวให้ท่านดูวอชิงตันโพสต์เริ่มก่อนนะฮะอ้าวพาดหัวพิธีสมรสของราชวงศ์รัสเซียเป็นครั้งแรกในรอบ100ปีที่ไปจัดที่รัสเซียนะได้ปลุกกระแสความทรงจำของสถาบันกษัตริย์ในรัสเซียทั้งด้านดีและด้านร้ายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือมันมีบาดแผลอยู่นี่การล้มราชวงศ์โรมานอฟเนี่ยพูดง่ายๆว่าแรงเผลอๆจะแรงกว่ายุโรปไอ้แรงกว่าฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสเนี่ย1789อันนั้นก็ต้องนะแรงแน่อยู่แล้วเพราะมันยังดิบมากปราบปรามกันอย่างโหดร้ายผ่านมาอีกร้อยกว่าปีคศ1917ก็เกิดการล้มราชวงศ์โรมานอฟไอ้บาดแผลตรงนี้มันเป็นบาดแผลใหญ่มากในทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์นะครับนั่นก็คือราชวงศ์โรมานอฟทั้งกษัตริย์ราชินีและครอบครัวทั้งหมดรวมทั้งหมอประจำตัวนะถูกสังหารหมดเลยที่เรารู้กันเนี่ยอ้าวแล้วอยู่ๆผ่านไปร้อยปีแล้ว
ระบบคอมมิวนิสต์ก็ล่มสลายในรัสเซียแล้วเป็นประชาธิปไตยแล้วแม้จะไม่ 100% แต่ว่าเปิดเสรีนะครับกษัตริย์อยากจะไปเล่นการเมืองก็ได้เขาไม่ว่าพอมีการแต่งงานโดยเชื้อสายของราชวงศ์โรมานอฟเลยเนี่ยเขาไปแต่งงานที่นั่นเลยที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเลยเนี่ยกลายเป็นจุดประเด็นขึ้นมาใหม่แล้วครับโอ้ก็คือฝ่ายที่ชอบกษัตริย์ก็คงมีนะครับแต่ชอบไม่ชอบกษัตริย์ก็มีอีกเหมือนกันดังนั้นวอชิงตันโพสต์เขาเลยจับประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นข่าวแต่ CBS New อันนี้ของอเมริกานี่เขาจับประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วแถมยังเอารูปในอดีตในอดีตของราชวงศ์โรมานอฟก่อนจะถูกสังหารมาขึ้นหน้าปกด้วยเนี่ยนะครับ CBS New โรมานอฟกลับมาอีกครั้งพิธีสมรสของราชวงศ์ในรัสเซียภายหลังจากเวลาผ่านไปกว่า100ปีแล้วกลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมานะครับข่าวรอยเตอร์ได้ลงให้เห็นคู่บ่าวสาวเลยคราวนี้รอยเตอร์บอกรัสเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีสมรสของราชวงศ์เชื้อสายราชวงศ์โรมานอฟเป็นครั้งแรกในรอบกว่า100ปีเพราะตั้งแต่ปฏิวัติ1917มานี่กษัตริย์ต้องลี้ภัยหมดนะครับอยู่ไม่ได้พรรคคอมมิวนิสต์ที่เราเรียกว่าพรรคบอลเชวิคเป็นรัฐบาลนี่เป็นเผด็จการชนชั้นกรรมอาชีพต้นแบบเลยไม่ให้กษัตริย์หรือเชื้อสายกษัตริย์แสดงบทบาทอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเลยดังนั้นหลังจากระบบพรรคคอมมิวนิสต์ของรัสเซียล่มสลายก็เลยเปิดหน้าแล้วสิกันนี่เห็นไหมครับว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยเขาเปิดทางให้กษัตริย์เนี่ยดำรงอยู่ได้ตอนนี้ไปจัดงานแต่งงานก็เลยเกิดฮือฮากันย่อยเลยคันนี้เป็นข่าวถ้าลองมองย้อนกลับประเทศไทยเนาะวันนี้เรากำลังไปทำลายระบบประชาธิปไตยแล้วก็ปราบปรามคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างรุนแรงคนที่เรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกก็ถูกจับขนาดคุณเต้นคุณสมบัติบุญงามมนงจัดคาร์ม็อบอย่างสันติวิธีนะยังถูกยัดข้อหา116ให้เมื่อเป็นอย่างนี้เด็กๆเขาก็เห็นแล้วไม่มีทางแล้วเขาก็เลยจัดทะลุฟ้าทะลุแก๊สกันเลยนี่ลุยกันทุกวันอย่างเงี้ยแล้วก็มีข่าวว่าผู้ใหญ่บ้านก็สั่งการให้จัดการเด็ดขาดตำรวจก็ลุยแหลกเลยเห็นไหมครับผมว่ามันจะเข้าเรากำลังปฏิเสธระบบประชาธิปไตยกันแล้วนะในขณะที่มีประชาธิปไตยครึ่งใบในรัสเซียเขาก็ยังเปิดให้เจ้ามาได้เจ้าที่ล่มสลายไปแล้วยังมาได้แต่ของเรานี่เจ้าอยู่เต็มๆกับไม่ยอมรับประชาธิปไตยแล้วก็เกิดปฏิบัติการโหดกันหลายเรื่องอย่างเนี้ยผมว่าวันนี้มันได้พิสูจน์แล้วว่าเจ้าที่มีอำนาจอยู่ในประเทศไทยเนี่ยทำให้เรามองภาพของเจ้าที่เคยมีอำนาจอยู่ในรัสเซียได้เลยการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475ปรากฏว่าผ่านมา15ปีเนาะนับแต่2475นะฮะแล้วคณะราษฎรก็สิ้นสลายไปหมดแล้วหมดอำนาจไปปรากฏคณะราษฎรบางคนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ที่ลี้ภัยออกไปก็ตายอย่างจอมพลป.จอมพลเผ่า
แต่ท่านปรีดีมีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่9อยู่ที่ฝรั่งเศสจะขอกลับมาตายในแผ่นดินไทยก็ไม่ได้รับไม่อนุญาตให้กลับมาท่านเห็นความโหดไหมอย่างเงี้ยให้กลับมาเฉพาะกระดูกเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้ถ้าเรามาดูภาพของรัสเซียที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วระบบกษัตริย์แม้จะกลับมาได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตัวกษัตริย์เชื้อสายกษัตริย์ที่เคยถูกคนล้มไปเขามีสิทธิ์เข้ามาอยู่ได้เข้าไปแต่งงานก็ได้ก็เลยกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผมมาเปรียบเทียบให้ท่านดูว่าเราน่าจะมีบทเรียนจากรัสเซียเสียว่าประชาธิปไตยเท่านั้นล่ะที่จะทำให้อยู่ด้วยกันได้แต่ว่าในประเทศไทยกำลังทำลายประชาธิปไตยนะครับผู้ใหญ่บ้านคนที่มีอำนาจทหารนี่ก็พยายามจะไม่ให้ประชาธิปไตยมันเกิดข่าวของนิวยอร์กโพสต์นะครับบอกว่ารัสเซียเฉลิมฉลองพิธีสมรสราชวงศ์เป็นครั้งแรกในรอบ100ปีหนังสือยูโรนิวบอกว่าบรรดาราชวงศ์ชั้นสูงในยุโรปได้มารวมตัวกันที่รัสเซียในพิธีสมรสของราชวงศ์เป็นครั้งแรกในรอบ100ปีของฟรานซ์24บรรดาชนชั้นสูงในยุโรปได้มาชุมนุมกันที่รัสเซียในพิธีสมรสของราชวงศ์เป็นครั้งแรกในรอบ100ปีในเนื้อข่าวทั้งหมดนี่นะครับปรากฏว่ามีเชื้อสายราชวงศ์ต่างๆในยุโรปนี่มาร่วมงานกันเต็มเลยครับมาร่วมกันมากผมอยากจะให้ท่านเห็นความแตกต่างกันในราชวงศ์โรมานอฟคนที่แต่งงานนี้นะครับชื่อเจ้าบ่าวชื่อในจอร์ดโรมานอฟจอร์ดโรมานอฟเลยแต่เป็นสายโรมานอฟห่างๆครับที่ไปเกิดอยู่ที่สเปนท่านต้องเข้าใจนะครับกษัตริย์ยุโรปเนี่ยเขาแต่งงานไขว้กันนะไขว้กันระหว่างประเทศก็เลยทำให้มีเชื้อสายยังอยู่ที่สเปนแล้ววันนี้เขาทำงานอยู่ในรู้สึกจะรัฐสภาของสหภาพยุโรปทั้งผู้หญิงผู้สาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านรายละเอียดให้ท่านดูแล้วก็เขาก็เลยรักชอบกันแล้วก็ไปจัดงานกันที่รัสเซียมีนัยยะสำคัญครับเขาก็พูดง่ายๆว่าเจ้ารัสเซียก็อยากจะฟื้นความนิยมกลับมาเพราะรู้ว่ามีกลุ่มบางกลุ่มยังชอบอยู่ก็ธรรมดาครับแต่เรื่องนี้ปูตินเขาเฉยเลยนะคนที่มีอำนาจอยู่เขาไม่ว่าเพราะเขารู้ว่ายังไงก็กลับมาไม่ได้เธอก็ไปจัดงานกันแล้วกันแต่ว่าการจัดงานครั้งนี้ผมอยากจะให้ท่านเห็นว่าในจอร์ดโรมานอฟเนี่ยคงมีสตังค์คงมีมรดกคงมีสตังค์ก็เลยจัดงานใหญ่ได้ว่าจริงๆแล้วราชวงศ์โรมานอฟสายตรงเลยเนี่ยนะคือน้องสาวของซานิโคลัสเนี่ยซานิโคลัสเนี่ยมีชีวิตที่ทุกข์ยากมากครับผมอยากจะเปรียบให้ท่านเห็นระหว่างในจอร์ดโรมานอฟที่กำลังจะแต่งงานเนี่ยถ้าไม่มีสตังก็คงไม่ทำอะไรไม่ได้ขนาดนี้หรอกนะไม่เป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้ได้หรอกข่าวที่อะไรอ่ะที่รันทดใจนะฮะก็เป็นข่าวของเจ้าฟ้าแกรนด์ดัชเชสโอกา
ผมให้ท่านเห็นข่าวสองข่าวนี้ในช่วงเวลาใกล้ๆกันนะครับในนางแกรนดัชเชสซึ่งถ้าจะแปลก็คือเป็นเจ้าฟ้านะชื่อโอก้าเนี่ยคนนี้แหละครับเป็นน้องสาวแท้ๆของซาร์นิโคลัสที่2เป็นน้องสาวแต่รอดตายครับในเหตุการณ์เมื่อร้อยปีนั้นรอดตายตอนนั้นเธออายุ10กว่าขวบไม่ได้อยู่ในครอบคือไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคิงกับควีนกษัตริย์กับราชินีและครอบครัวเพราะเธอเป็นพ่อแม่เดียวกันเนี่ยแต่ว่าตัวเธอเป็นน้องไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วเธอก็เลยลี้ภัยคนนี้ลี้ภัยออกมาอยู่ที่เดนมาร์กแล้วก็ตกระกำลำบากจากเดนมาร์กเสร็จเกิดสงครามโลกครั้งที่2รัสเซียซึ่งตอนนั้นเป็นสังคมนิยมแล้วยึดเดนมาร์กได้อีกก็เลยหนีมาอยู่แคนาดาเนี่ยครับแล้วก็มาสิ้นชีวิตที่แคนาดาดังนั้นเราจะเห็นภาพ2ภาพของเชื้อสายของโรมานอฟภาพหนึ่งเป็นภาพน้องสาวแท้ๆมาตายที่แคนาดาบั้นปลายชีวิตก็อยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆตามภาพที่ท่านเห็นนี่นะครับรู้สึกจะเป็นเมืองโตรอนโตย้ายมาอยู่ที่ออนตาริโอและต่อมาก็ย้ายมาอีกทีนึงด้วยความยากลำบากก็มาอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆแล้วก็เสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์เล็กๆที่นั่นนะครับตายไปเมื่อภาพท่านจะเห็นนะครับนี่ตายเมื่อปี1960ตอนเธออยู่ที่แคนาดาลี้ภัยดังนั้นความบาดแผลของเหตุการณ์ปฏิวัติบอลเชวิกในรัสเซียเนี่ยจึงเป็นบทเรียนที่สำคัญมากและวันนี้แม้ผ่านมาแล้ว100ปีเชื้อสายก็พยายามจะกลับไปใหม่นะครับคนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เป็นรุ่นหลานรุ่นเหลนเนี่ยนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะในยุโรปวันนี้มีเชื้อสายราชวงศ์ในของกษัตริย์นี่ในหลายประเทศนะครับอย่างโรมาเนียอย่างเงี้ยก็พยายามจะกลับไปอีกเหมือนกันแต่ว่าในทางปฏิบัติกลับไม่ได้แล้วเรื่องราวของนายจอร์จโรมานอฟคนนี้ผมอยากจะให้ท่านดูจากข่าวผมแปลจากข่าวที่ใกล้ชิดที่สุดนะครับคือมอสโกไทม์เลยเป็นหนังสือพิมพ์ของมอสโกเขาก็ลงข่าวเรื่องนี้เหมือนกันแล้วเราจะเห็นถึงประเด็นปัญหามากกว่าข่าวอื่นๆที่ลงนะครับในมอสโกไทม์บอกว่ารัสเซียได้เป็นเจ้าภาพงานแต่งงานนี้ของราชวงศ์โรมานอฟซึ่งถือว่าเป็นกษัตริย์ที่เคยปกครองรัสเซียเนี่ยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ100ปีที่ราชวงศ์โรมานอฟมาแสดงตัวเป็นเจ้าของประเทศอีกครั้งหนึ่งเจ้าบ่าวชื่อในจอร์จโรมานอฟอายุ40ปีเป็นหลานสายตรงของซาร์นิโคลัสที่2ที่ถูกบอลเชวิคพรรคบอลเชวิคสังหารในการปฏิวัติครั้งนั้นถูกสังหารพร้อมครอบครัวเมื่อปี1918ในจอร์จโรมานอฟปัจจุบันทำงานอยู่ที่รัฐสภาและคณะมนตรีของสหภาพยุโรป
แล้วก็เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านเหมืองแร่ของบริษัทยักษ์ใหญ่ในรัสเซียตอนนี้พวกเจ้าทั้งหลายที่มีทุนเนี่ยมีเชื้อมีสายก็เริ่มเข้าไปลงทุนนะครับเข้าไปลงทุนทำมากินในรัสเซียกันนี่คือบรรยากาศจริงนะฮะหลังจากล่มสลายไปแล้ว100ปีคนที่ทำการปฏิวัติคือพรรคคอมมิวนิสต์ล่มสลายอีกเหมือนกันเจ้าก็จะกลับไปฟื้นใหม่เป็นผู้ที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเหมืองทำงานได้เหมืองแรกของบริษัทยักษ์ใหญ่ในรัสเซียคือบริษัทนอริสนิกเกิลทุกวันนี้เขาก็ยังทำงานในโครงการทำการกุศลมีการกุศลทำอยู่ในรัสเซียแจกข้าวแจกของเพื่อจะ เรียกความนิยมกลับมาใหม่เนี่ยนะครับส่วนเจ้าสาวชื่อเบอร์ตารินีเป็นลูกสาวของเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำเบลเยียมทั้งคู่พบรักกันที่รัฐสภาสหภาพยุโรปตอนนี้เธอทำงานเป็นนักเขียนและเป็นนักล็อบบี้ยิสต์และยังทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการของมูลนิธิของราชวงศ์ในรัสเซียชื่อรัสเซียนอิมพีเรียนเธอเพิ่งเปลี่ยนแปลงมาเป็นนับถือศาสนานิกายโรมันคาทอลิกขอโทษนิกายออร์โธดอกเมื่อปีที่แล้วนี้เองพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อพอแต่งงานมาเปลี่ยนชื่อเป็นรัสเซียเลยชื่อวิกตอเรียโรมาโนโรมาโนวานามสกุลก็โรมานอฟแต่ชื่อเป็นวิกตอเรียโรมาโนวาตัวเจ้าบ่าวคือโรมานอฟเนี่ยนะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ Insider เมื่อตอนต้นปีว่าเขาหวังว่าพิธีสมรสครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงด้านดีงามของรัสเซียทั้งความงดงามของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และยังสามารถช่วยให้การท่องเที่ยวของประเทศรัสเซียกลับมาเป็นปกตินะครับเราได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวนี้จากข่าวของมอสโกไทม์ก็ว่าปูตินก็ไม่ได้มาร่วมและก็เพิกเฉยต่อเรื่องนี้ไม่ได้ว่าอะไรแต่จากเรื่องราวนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าเชื้อสายของกษัตริย์นั้นแม้จะหายไปร้อยๆปีเนี่ยก็พยายามจะกลับฟื้นเข้ามาใหม่โดยเข้าไปทำมูลนิธิมีการช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าจะฟื้นได้ไหมก็ไม่เป็นไรครับพิสูจน์กันดูแต่ว่าสิ่งที่เป็นบทเรียนที่ไทยควรจะได้เก็บรับบทเรียนนี้ก็คือระบบประชาธิปไตยนี่แหละครับทำให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่าใช้อำนาจเผด็จการจัดการกันเลยทุกวันนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยครับแล้วก็พยายามจะใช้อำนาจเนี่ยใช้กฎหมายที่ยอยักษ์หายเนี่ยตามอำเภอใจฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองก็ขังลืมถ้าเป็นฝ่ายเดียวกันก็ลืมขังแล้ววันนี้ก็เลยเป็นฝ่ายเดียวกันแต่เริ่มแตกกันแล้วนี่ก็จะเล่นงานกันอีกหรือเปล่าอ่ะคุณประยุทธ์เล่นงานยิ่งลักษณ์เล่นงานทักษิณเนี่ยใช่เพราะเป็นฝ่ายตรงข้ามแน่นอนแต่ธรรมนัสนี่วันนี้เป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วนะจะถูกเช็คบินไหมเดี๋ยวดูกันต่อไปครับว่านิสัยแบบเผด็จการแบบคุณประยุทธ์นี่แหละแล้วก็เป็นนิสัยที่วิธีคิดแบบเผด็จการอย่างนี้ครับกำลังทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเกิดวิกฤตมากขึ้นแทนที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับเอาเดี๋ยวดูข่าวการกลับมาของระบบศักดินาในวาระใหม่ที่ผมตั้งเป็นชื่อเรื่องไว้เนี่ยครับท่านจะเห็นอย่างหนึ่งว่าความสำคัญของระบบกษัตริย์
ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีความสำคัญมากเพราะว่าระบบกษัตริย์นี้เป็นยุคสมัยยาวนานครับที่มีราชวงศ์สืบทอดกันมาแล้วสุดท้ายรักษาเอาไว้ไม่ได้จากความโหดร้ายที่กษัตริย์ใช้ปกครองความไม่เสมอภาคการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนทำให้เกิดการปฏิวัติในหลายประเทศซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าเรื่องอย่างเนี้ยมันมีวิกฤตของมันระบบกษัตริย์ไม่เปิดไม่มีเสรีภาพที่จะให้ประชาชนเนี่ยรับรู้ข่าวสารระบบกษัตริย์ไม่เปิดเสรีภาพให้กับประชาชนในการที่จะมาตรวจสอบท่านก็เห็นเองฮะในประเทศไทยนี่ผมเอาเรื่องนี้มาคุยเพื่อให้เป็นบทเรียนและหาทางออกแก่สังคมไทยนั่นหมายความว่าผมให้ความสำคัญแก่สถาบันกษัตริย์เพราะสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันที่มีอำนาจจริงในประเทศไทยวันนี้และไม่ได้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญเวลาผมพูดเรื่องนี้ทีไรก็จะมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมาตั้งคำถามว่าทำไมพูดถึงเรื่องกษัตริย์เรื่อยวันนี้ผมเลยเอาเรื่องของกษัตริย์ที่หายไปแล้ว200ปีรัสเซียนี่หายไป100ปีนะแต่กษัตริย์ที่หายไปแล้ว200ปีเนี่ยคนยังตามหาอยู่เลยครับแต่ไม่ใช่ตามหาเพื่อจะเอาราชวงศ์เก่านั้นกลับขึ้นมานะแต่ตามหาเรื่องราวของระบบกษัตริย์เมื่อ200ปีที่แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าระบบกษัตริย์ปกครองมายาวนานแล้วก็ต่อเชื่อมกันมาตลอดไม่มีเลือกตั้งไม่มีเปลี่ยนเวลาจะเปลี่ยนราชวงศ์ทีก็ต้องสู้กันดังนั้นเรื่องราวอะไรต่างๆของราชวงศ์เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ปิดไว้มันก็เหมือนกับเรื่องของมนุษย์โบราณนะครับถูกฝังไว้สูญหายไปเพราะว่าที่สูญหายไปนี่เพราะว่าไม่ให้โดยกฎหมายไม่ให้คุณรับรู้ไงเหมือนเราค้นประวัติศาสตร์อะวันนี้เรื่องราวของกษัตริย์ในฝรั่งเศสมาเป็นข่าวอีกครับนี่ขนาดหายไป200ปีแล้วนะพระนางมารีอังตัวเน็ตซึ่งถูกประหารชีวิตไปเมื่อปี1790ประมาณนี้ครับ200กว่าปีแล้ววันนี้มีข่าวในต่างประเทศที่เขาต้องการจะค้นหาเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ถูกปกปิดไว้โดยไม่มีใครรู้ความจริงว่าพระนางมารีอังตัวเน็ตซึ่งเป็นพระราชินีของพระเจ้าหลุยที่16นั้นน่ะมีชู้ครับ ถ้าใครจะบอกว่าเอ๊ะทำไมสุนัยชอบพูดถึงเรื่องกษัตริย์ในประเทศไทยก็เฉพาะฝรั่งเขาก็ถือเป็นเรื่องสำคัญนะพระนางมารีอันตัวเน็ตนี่ตายไปแล้ว200ปีแล้วถ้าใครใช้วิธีนี้มาคิดก็บอกเออก็ปล่อยเขาตายไปสิแล้วก็จบกันแล้วไม่ใช่ครับเขาในฝรั่งเศสในโลกตะวันตกเขาถือว่ามีเรื่องสำคัญและเป็นประวัติศาสตร์ที่หายไปผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้ไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่านี่คือเสน่ห์ของนักประวัติศาสตร์เสน่ห์ของปัญหาคือนักประวัติศาสตร์เขาต้องการจะไปรู้เรื่องนี้ปรากฏว่ามีข่าว AP ครับอ้าวดูเลยครับข่าว APนะครับ
นักวิทยาศาสตร์ได้ถอดรหัสนะจดหมายรักของมาเรียอังโตเนตที่นางมาเรียอังโตเนตเขียนจดหมายรักถึงชู้เป็นนายทหารอยู่ที่รู้สึกจะเป็นเดนมาร์กมั้งเธอหลงรักคนนั้นไม่มีใครรู้ประวัติศาสตร์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูแล้วท่านจะเห็นว่าโอ้โหเรื่องราวของกษัตริย์แม้จะสิ้นราชวงศ์ไป200ปีแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่มันลึกลับเนี่ยที่ปกปิดไว้เนี่ยเขาก็เข้าไปค้นกันอีกนักวิทยาศาสตร์ได้ถอดรหัสจดหมายรักของมาเรียอังโตเนตสำเร็จแล้วนี่ครับนี่ข่าว AP นะข่าว AP นี้อ้างอิงมาจากข่าวของของนิตยสารวิทยาศาสตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์หน่อยครับของ Scienceเขาได้บอกที่ลงข่าวได้บอกใครเซ็นเซอร์จดหมายของมารีอังโตเนตการเอ็กซเรย์ได้เผยเรื่องที่น่าตื่นเต้นขึ้นแล้วชู้รักของเธอนั้นชื่อแอ็กเซลเวนส์เฟอร์เซนนะครับเป็นนายทหารหน้าตาหล่อเหลาอย่างเงี้ยครับหน้าตาชู้รักของมารีอังโตเนตและการค้นคว้าครั้งนี้ครับเขาใช้วิธีค้นคว้าจากจดหมายที่เขียนแล้วมันมีการขีดฆ่าแต่เขาใช้เครื่องอ่านที่สามารถเห็นตัวหนังสือที่อยู่ข้างหลังที่ขีดฆ่าครับนี่ท่านดูเครื่องเขานี่ครับแม่ผมก็ว่าเรื่องราวของกษัตริย์นี่มันมีความสำคัญที่เอามารายงานให้ท่านดูนี่คือเพื่อให้ดูว่าในประเทศไทยนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องอะไรขนาดนี้หรอกแต่ว่าของเรานี่เขาห้ามค้นคว้าเลยครับคือถ้าค้นคว้าแล้วว่าเป็นเรื่องดีของกษัตริย์นี่พูดได้แต่ถ้าค้นคว้าแล้วเป็นเรื่องเลวร้ายของกษัตริย์นี่เจอ112หมดเลยดังนั้นวันนี้เราจะค้นคว้าเรื่องราวของพระเจ้าตากสินตกลงตายสิ้นพระชนเพราะถูกประหารชีวิตโดยรัชกาลที่หนึ่งทำรัฐประหารหรือว่าถูกบิดเบือนเป็นเรื่องอื่นไปแล้วว่าท่านไปบวชพระไม่ได้ถูกประหารชีวิตหรอกวันนี้มีคนพยายามจะสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาเพื่อจะบิดเบือนประวัติศาสตร์ก็พูดไม่ได้ถูกปิดปากหมดแม้กระทั่งนางศรีสุดาจันทร์ท้าวศรีสุดาจันทร์นี่มีกษัตริย์ในสมัยอยุธยามีชู้กับขุนชินราชแล้วก็สังหารกษัตริย์วางแผนสังหารกษัตริย์เรื่องอย่างนี้ก็มีอยู่ในราชวงศ์ไทยครับในสมัยอยุธยาแต่พูดกันไม่ได้ประวัติศาสตร์มีเดี๋ยวนี้นักประวัติศาสตร์ทั้งหลายก็ต้องเอามือซุกกระเป๋าแล้วเดี๋ยวเจอ112ขึ้นมาแม้เอาประวัติศาสตร์ใกล้ๆสิครับแม้กระทั่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็ถูกลื้อหลักฐานทำให้สูญหายหมดเช่นหมุดคณะราษฎรอนุสาวรีย์ปราบกบฏหรือที่เรียกว่าอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่หลัก4ก็ถูกอุ้มหายไปเฉยๆเบลเลอร์บลาเนี่ยถูกอุ้มหายไปเฉยๆเรื่องราวของพญาพหลเรื่องราวของจอมพลป.อนุสาวรีย์ถูกลื้อหมดเห็นไหมฮะของเราเป็นอย่างนี้แต่ของเขานี่เขากำลังหาประวัติศาสตร์เรื่องราวของกษัตริย์ในอดีตของเรานี่ถ้าไม่ใช่อะไรที่กษัตริย์ไม่ชอบแล้วก็ถูกลื้อหมดดังนั้นวันนี้
เรื่องที่หนังสือพิมพ์ลงนี้นะครับที่ผมจะให้ท่านเห็นนี่ก็คือเรื่องของเทคนิคเรืองแสงนะครับรังสีเอ็กซ์ได้เข้าไปค้นคว้าในเรื่องนี้ครับแม่อันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับละเอียดอ่อนมากเขาบอกว่าถ้อยคำอันเนี้ยมันที่ถูกขีดค่าเนี่ยมีคำว่าที่รักจนแทบบ้ามีคำว่าเพื่อนผู้แสนห่วงใยปรากฏอยู่ในจดหมายลับที่พระนางมารีอังโตเนตราชินีพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งฝรั่งเศสส่งถึงเขาแอ็กเซนวอนฟอร์เซนขุนนางชาวสวีเดนคนสนิทระหว่างเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติโค่นล้มระบบกษัตริย์ในช่วงปลายศตวรรษที่18นะฮะเดิมทีเป็นข้อความบางส่วนของจดหมายลับเหล่านี้ถูกเขียนทับด้วยหมึกดำเพื่อปกปิดเนื้อหาที่ไม่ต้องการเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกและมีการส่งมอบจดหมายที่ทายาทของเขาโฟเซนนี่เก็บรักษาไว้โอ้โหเมืองนอกนี่เขาเก็บรักษากันไว้หนังสือฉบับเนี้ยทายาทของเจ้าหนุ่มที่เป็นชู้เนี่ยเขาเก็บรักษาไว้ให้ไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติของฝรั่งเศสและต่อมาทีมนักวิทยาศาสตร์นี่เขาสามารถใช้เทคโนโลยีที่ผมให้ท่านดูรูปเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปดูได้ว่าข้อความที่ถูกปกปิดนั่นคืออะไรเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อเป็นชู้รักกันชู้รักตรงนี้แหละครับที่ได้กลายมาเป็นประเด็นของข่าวที่ผมมารายงานให้ท่านทราบแต่เพื่อให้เราทำความเข้าใจนะครับว่าบทเรียนที่เราจะเอามาเรียนรู้เนี่ยคือเรื่องราวของกษัตริย์ในทุกราชวงศ์เนี่ยนะฮะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะปิดไว้หมดไม่ให้รู้แล้วจริงๆแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่คนก็อยากรู้อยากเห็นท่านเคยเห็นเรื่องอย่างนี้ไหมล่ะครับว่าเรื่องที่เป็นเรื่องจริงแท้จริงอย่างที่เห็นเนี่ยเราก็ใช้อำนาจปิดใช้เอาคุกตารางมาข่มขู่กันขอโทษนะครับรัชกาลที่10เนี่ยท่านแต่งงานมาหลายคนแล้วตั้งแต่หม่อมโสมมาจนถึงราชินีนุ้ยแล้ววันนี้ก็เปิดภรรยา2คนเลยทั้งนุ้ยทั้งก้อยเลยเอาออกงานเลยซึ่งเรื่องอย่างเนี้ยคนมันก็เห็นแล้วมันรู้สึกมันขัดหูขัดตาชาวบ้านเขาอะปรากฏว่าหนังสือพิมพ์เขาก็ลงข่าวแล้วคนหนุ่มสาวในประเทศไทยก็โพสต์ข่าวนี้แชร์ข่าวนี้เฉยๆไม่ได้เขียนเลยนะก็คือคุณไผ่ดาวดินไปแชร์ข่าวเรื่องของรัชกาลที่10เนี่ยซึ่ง BBC ลงข่าวปรากฏว่าถูกจับแฮะซึ่งเป็นความจริงนะแต่หนังสือพิมพ์คนที่ลงข่าวหนังสือพิมพ์ BBC เนี่ยไม่เป็นไรไม่ถูกจับแปลกดีไหมครับนี่ครับนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่3ธันวาคม2016เนาะก็กี่ปีมาแล้วล่ะ4ปี5ปีละคุณไผ่ดาวดินเนี่ยเห็นไหมเขาแชร์เรื่องของครอบครัวเรื่องการคู่ครองของรัชกาลที่10เนี่ยจากข่าว BBC ก็แชร์ไปเท่านั้นเองครับจับ
แล้วก็ไม่ให้ประกันตัวระยะแรกโอ้โหติดคุกอยู่หลายปีจับกุมไผ่ดาวดินหลังแชร์รายงานข่าวของ BBC ไทยท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวอย่างเนี้ยเราใช้อำนาจปิดหมดเลยทั้งที่คนก็รู้ยิ่งโลกสมัยใหม่นี้ข้อเท็จจริงเหล่านี้มันปิดไม่ได้แต่ว่าเฉพาะในประเทศไทยเขาต้องปิดเขาถึงเรียกกาลาแลนด์นี่คุณสุนัยผาสุกนะครับก็ในฐานะที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights ประจำประเทศไทยระบุว่าข้อกล่าวหาคุณจตุพัฒน์หรือไผ่ดาวดินเนี่ยมีความผิดในคดียา112สืบเนื่องจากการแชร์ข้อความและโพสต์ข่าวจากหน้าเพจ BBC ไทยอาจจะสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่วินิจฉัยว่าบทความมีปัญหาจึงต้องตั้งคำถามต่อไปว่าการที่ BBC ไทยเผยแพร่ข้อความดังกล่าวรวมถึงบุคคลอื่นแชร์ข้อความดังกล่าวจะถูกวินิจฉัยมีความผิดด้วยหรือไม่นี่เป็นปัญหาอยู่ในประเทศไทยขณะนี้และจะไม่ให้เรื่องของมารีอินเทอร์เน็ต200ปีคนเขาอยากจะค้นยังไงเพราะมันถูกปิดเป็นชั้นๆๆๆๆๆไปหมดวันนี้ผมถามหน่อยเถอะคนที่เป็นทหารราชองครักษ์เนี่ยในประเทศไทยนะใครจะกล้าเขียนข้อความอย่างนี้ถึงราชินีได้ไหมผมถามหน่อยหลังนั้นเรื่องของมารีอินเทอร์เน็ตที่ปกปิดตั้ง200ปีหายไปเลยก็เลยกลายเป็นเสน่ห์ที่คนนักวิทยาศาสตร์นี่เขาจะเข้าไปดูไปค้นคว้านักประวัติศาสตร์เขาใช้เทคโนโลยีเข้าไปค้นคว้าแต่ของไทยวันนี้ไม่ต้องใช้แสงเลเซอร์อะไรนะครับคนบางคนก็ไม่เคยเห็นนะสคสอันนี้สคสนี้เขียนด้วยลายมือครับมีรูปดอกกุหลาบแล้วเขียนถึงพระราชินีครับพระราชินีสิริกิติ์นี่ไม่ต้องรอ200ปีนะรอปัจจุบันเนี่ยก็เปิดไม่ได้ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปคิดคนมันมีเห็นอยู่เนี่ยแต่ว่านี่คือตัวอย่างเห็นว่าการใช้อำนาจของระบบกษัตริย์เนี่ยมาบังคับแก่ประชาชนเนี่ยครับคือต้องการให้ไม่ให้พูดถึงเรื่องในสิ่งที่ฉันไม่อยากให้รู้ก็ต้องให้ปิดดังนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าเรื่องราวของกษัตริย์เนี่ยถ้าเราเปิดข่าวซะมันก็จบมันก็ไม่มีอะไรนี่ไปปิดนี้กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อ้าวรูปดอกกุหลาบสคสนี้เป็นของพันโทณรงค์เดชขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ผมถามหน่อยเถอะราชองครักษ์ใครก็ตามทีถ้าเป็นผู้ชายแล้วเขียนถึงพระราชินีอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรเนี่ยคิดถึงยอดหฤทัยใจจะขาดแต่ไม่อาจไปตามความเป็นห่วงพ้นขอบฟ้ามีศรัทธากล้าทั้งดวงถึงแดนสวงด้วยภักดีชีวาวายคิดถึงยอดหฤทัยใจจะขาดนี่พูดได้ดังนั้นมันก็เลยเกิดข้อครหาเรื่องอย่างนี้ครับในประวัติศาสตร์ก็มีทั่วไปหมดเลยเรื่องของมารีอินเทอร์เน็ตก็กลายเป็นข่าวขึ้นมาเรื่องของพันโทณรงค์เดชนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะถ้าท่านดูเนี่ยมีการพูดถึงพันโทณรงค์เดชในลักษณะที่ใกล้ชิดเกินปกตินะครับ
ราชองครักษ์กับราชินีผมไม่ต้องอธิบายรายละเอียดมากนะครับท่านก็คงรู้แต่นี่คือบางคนอาจจะไม่รู้เพิ่งเข้ามาดูก็ขอให้ท่านรู้ความจริงว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่สร้างเสน่ห์สร้างกลิ่นให้มันให้คนอยากไปรู้มากขึ้นก็เหมือนเรื่องมารีแอนโตเนตเนี่ยแล้วความใกล้ชิดของพันโทนรงเดชกับพระราชินีในขณะที่พันโทนรงเดชยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับก็มีความใกล้ชิดในภาพหลายภาพท่านดูก็แล้วกันนี่ก็เป็นภาพหนึ่งในขณะที่ในอดีตนะครับแล้วก็มีคนโต้แย้งกันว่าภาพนี้ไม่ใช่ภาพจริงมันมีภาพหลายคนไม่ใช่สองคนเท่านั้นอันนี้ก็จริงครับมีภาพหลายคนอย่างเงี้ยแต่ว่าจากท่วงทำนองต่างๆที่ใกล้ชิดกับพระองค์มากเหมือนหนุ่มสาวอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นหลายภาพไม่ใช่ภาพเดียวครับท่านดูภาพที่ผมให้ท่านดูเนี่ยนะฮะนี่คือภาพที่มันอยู่ไม่ต้องใช้แสงเลเซอร์ไปดูอะไรเลยครับมีภาพประกอบหลายๆภาพแล้วต่อมาพันโทนรงค์เนี่ยก็ตายที่อเมริกาอย่างมีปริศนาไปออกกำลังมากลับมาตายเลยไม่รู้ปริศนามากก็ทำให้คนตั้งคำถามเรื่องอย่างเนี้ยเรื่องอย่างเนี้ยครับในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาก็มีในประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยก็มีเราไม่สามารถจะรู้ได้ดังนั้นก็คล้ายๆกับประวัติศาสตร์ในของฝรั่งเศสที่ในอดีตเขาก็ไม่ให้รู้เห็นไหมครับไม่ให้รู้แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องลึกลับอะครับกลายเป็นเรื่องลึกลับทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นพันโทนรงเดชเสียชีวิตการจัดงานศพพระราชินีก็ให้ความสำคัญอย่างมากท่านจะเห็นจากภาพนะฮะอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ที่ผมเอาเรื่องนี้มาไม่ใช่ว่ามาระลาบระลวงแต่กำลังจะบอกให้เห็นว่าความสำคัญของสถาบันกษัตริย์เรื่องของกษัตริย์ที่มีอำนาจในทางการเมืองเนี่ยเราจะได้ถ้าเราไม่รู้ต้นสายไปเห็นนี่เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันมาอย่างไรมันถึงได้งงกันไปหมดในประเทศไทยปรากฏว่านามสกุลเดียวกับพันโทนรงเดชเป็นหลานคงจำกันได้นะครับเกิดเหตุเมื่อ10เมษาปี53มีการกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่ในสมัยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์แล้วหลานของนรงเดชเนี่ยเกิดถูกยิงที่โรงเรียนที่ตั้งกองบัญชาการสังหารคนเสื้อแดงที่โรงเรียนสตรีวิทย์แล้วก็โยงมาถึงการสังหารเสื้อแดงอีกพอเราไม่รู้เรื่องราวพวกนี้เราก็เลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันก็ค้นคว้าอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมฮะเหตุการณ์มันก็เลยกลายเป็นเรื่องลึกลับหมดในประเทศไทยยังมีเรื่องลึกลับอีกเยอะที่ทำให้การแก้ปัญหาของวิกฤตประเทศไทยการปัญหาวิกฤตการทางการเมืองในประเทศไทยนี้แก้ไม่ได้เพ
เพราะมันมีเรื่องลึกลับอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วเป็นเรื่องลึกลับที่พูดกันไม่ได้ก็เลยไม่รู้ปัญหามาจากไหนก็มาถึงเรื่องเหตุการณ์6ตุลาก็เหมือนกันเรื่อง15ปีของการรัฐประหาร19กันยาเห็นไหมครับเรื่องลึกลับของคนสั่งรัฐประหารเรื่องลึกลับของคนสั่งสังหารประชาชนในเหตุการณ์6ตุลาจริงๆคนรู้หมดแล้วแต่ไม่สามารถจะพูดกันได้ครับในประเทศไทยดังนั้นถ้าผมอยู่ๆผมจะพูดตรงนี้คนก็จะไปเชื่อได้ยังไงเพราะการพูดเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยจะต้องอาศัยหลักฐานมาอ้างอิงไม่ใช่พูดกัน5นาที10นาทีได้ก็เลยกลายเป็นเงื่อนงำเลยทำให้เราไม่รู้เหตุการณ์ว่าทำไมเป็นเพราะอะไรในสมัยที่เป็นมีรัฐบาลเลือกตั้งจากฝ่ายประชาธิปไตยขึ้นมามีการเดินขบวนมักจะจบลงด้วยทำเปลี่ยนรัฐบาลเห็นไหมฮะแต่พอมีรัฐบาลเผด็จการเดินขบวนเท่าไหร่ก็ไม่เปลี่ยนเออเอาสิถ้ารัฐบาลนั้นถามแบบเหตุการณ์เหมือนกันครับรัฐบาลสุจินดาสังหารประชาชนที่ราชดำเนินในหลวงเรียกไปพบเรียกคู่กรณีทั้งพลตรีจำลองกับสุจินดาไปพบแล้วจบเรื่องเห็นไหมแต่ปรากฏเหตุการณ์ปี53สังหารประชาชนทหารสังหารประชาชนที่ถนนที่ราชประสงค์ปรากฏว่าในหลวงเฉยไม่เรียกเออแปลกดีไหมฮะนั้นเหตุการณ์คล้ายๆกันเนี่ยก็ไม่สามารถจะอธิบายอะไรได้เลยวันนี้เนี่ยพลเอกสนธิรัฐประหารออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ประยุทธ์รัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญทำเรื่องบ้านเมืองเสียหายนิรโทษกรรมให้แต่พอมาทักษิณนี่เรื่องนิดเดียวก็ไม่นิรโทษกรรมให้ไม่ยอมก็เลยไม่รู้ปัญหามันคืออะไรกันไม่รู้ประเทศไทยท่านเห็นหรือยังครับว่าระบบปกครองที่แอบโซลูทโมนาร์คีหรือที่เราเรียกว่าระบบราชาธิปไตยอย่างเนี้ยเราใช้กฎหมายยอยักษ์หายทุกคนก็พูดไม่ได้คุณไผ่ดาวดินเอาข่าวจาก BBC ไม่ได้เขียนต่อเติมอะไรครับแชร์ไปเฉยๆติดตารางแต่คนเขียนข่าว BBC ไม่เป็นไรเออผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังว่าในการในเหตุการณ์ของข่าวของมารีอันโตเนตเนี่ยเลยทำให้เราเห็นว่าระบบปกครองแบบกษัตริย์มีอำนาจนี้เองนะครับที่จะทำให้สังคมมันจะเป็นวิกฤตมากขึ้นเพราะมันไม่เป็นไปตามกฎหมายกฎหมายมีก็ยอยักษ์หายกันอย่างเงี้ยนี่คือวิกฤตของบ้านเมืองเรานะครับที่ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้คนเดินขบวนประท้วงทักษิณไม่มากอย่างนี้แล้วครับรัฐบาลเลยวันนี้ประชาชนประท้วงขับไล่ประยุทธ์ทุกวันอย่างพูดง่ายต่อเนื่องจนกระทั่งเห็นเป็นนัยยะสำคัญว่าไม่มีใครเอาแล้วขนาดประยุทธ์ไปที่ไหนก็คนก็ไล่เห็นไหมฮะแต่ว่าอยู่ได้ทหารก็มายึดอำนาจนะเออข้ออ้างเดียวกันนะมายึดอ่ะกูอยู่เนี้ยจะบอกว่าเอ้าเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมก็พูดไม่ได้ในประเทศไทยพอพูดเสร็จก็ต้องหาเหตุผลวุ่นวายไปหมดเอาละครับก็
ก็เอาข่าวอย่างนี้มาให้ดูผมก็อยากจะเล่าอะไรมากกว่านี้นะเดี๋ยวเรื่องอื่นอีกมีข่าวอีกหลายข่าวครับข่าวเรื่องต่างประเทศใกล้ๆบ้านสักหน่อยวันนี้เก็บรายละเอียดค้างมานานแล้วผมเห็นข่าวหลายทีแล้วก็เป็นข่าวที่คือในเมืองไทยเนี่ยก็จะลงข่าวแบบบางทีมันก็เวอร์ไปข่าวของลาวครับมีการลงข่าวว่ารถไฟความเร็วสูงของเราเปิดแล้วท่านเห็นภาพนี้ไหมครับรู้สึกมันจะมาพอเดือนแล้วแต่ผมไม่ได้แก้ข่าวนะคือก็ดูไปก่อนละโอ้โหรถไฟลาววิ่งแล้วครับความเร็วสูงจากจีนวิ่งมาแล้วขบวนสีเขียวนี่มีรูปจริงจังเลยครับลงข่าวในประเทศไทยให้ความเป็นธรรมกันหน่อยนะคือคนเขารู้สึกนักข่าวเขารู้สึกหมั่นไส้คุณประยุทธ์นะอยู่มา7ปีจะทำรถไฟความเร็วสูงพัฒนาได้ช้าเหลือเกินจนถึงวันนี้ยังไม่ได้สักกิโลเลยลาวเขาเสร็จแล้วคนก็เลยเอามาใส่ไข่กันใหญ่เลยนี่ครับรถไฟมาแล้ววิ่งมาแล้วนี่บอกเส้นทางหมดเลยนี่พนักงานบนรถไฟลาวไม่จริงทั้งนั้นนะครับนี่เป็นภาพข่าวที่สื่อมวลชนในไทยเอามาลงด้วยความเหม็นขี้หน้าคุณประยุทธ์ก็อยากจะเห็นว่าเห็นไหมลาวเขาเร็วกว่าคุณแล้วอายเขาไหมเนี่ยแต่จริงๆไม่ใช่ครับยังไม่มายังไม่มีรถไฟความเร็วสูงในเรายังไม่ได้วิ่งแล้วภาพนี้มาจากไหนนี่เป็นภาพของรถไฟจีนครับสถานีของจีนพนักงานกับพนักงานจีนไม่ใช่พนักงานลาวเห็นไหมครับ ไม่ใช่แล้วลาวเขายังไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้หรอกเขาจะแต่งยังไงก็ยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้วิ่งแล้วมาลงข่าวได้ยังไงลืมก็นี่ไงการเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่การหายไปในประเทศไทยเนี่ยผมต้องการจะบอกความจริงกับท่านว่าอะไรเป็นอะไรลาวเขาจะวิ่งตามข่าวนะเขาจะเริ่มเดินวันที่2ธันวาคมเขาเรียกว่า2ธันวามั่นยืนคือวันชาติเขาอะเขาจะเปิดตอนนั้นยังไม่ได้วิ่งแต่ถามว่าเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่วิ่งก็เหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวใจเย็นๆครับเรื่องนี้ที่จะมาคุยให้ท่านให้ท่านเห็นก็คือมันมีปัญหามากกว่ารถไฟเป็นปัญหาที่ต้องศึกษาจากลาวแล้วจะได้เอามาเป็นบทเรียนของไทยด้วยที่กำลังทำธุรกิจกับจีนอยู่ขณะนี้ท่านดูนี่นะครับนี่การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของเราเขาทำมาจนนั่นน่ะบริษัทจีนทั้งนั้นเลยครับเข้ามาทำเรียบร้อยหมดเลยทำหมดแต่ว่าเขามีจอยเวนเจอร์กันกับลาวนะครับอย่างไรนี่แต่ว่าด้านหลักเนี่ยคนงานจีนหมดเทคโนโลยีจีนเข้ามาทำหมดเลยนะฮะวันนี้มีข่าวจากลาวของแท้นะครับนี่เวียนเทียนไทม์สร้างสถานีแล้วตามที่ผมเก็บข่าวมาให้ท่านดูนะแต่ยังไม่ได้เดินนะครับนี่เป็นสถานีลาวจีนสถานีรถไฟลาวจีนนะครับทำเสร็จแล้ว
นี่ข่าวก็นายกรัฐมนตรีภูคำวิภาวันก็มีการแถลงข่าวผ่านเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการพัฒนานี่ครับสำนักข่าวประชาชนของลาวก็ออกข่าวนะฮะนี่เป็นภาษาลาวผมไม่ต้องอ่านแล้วนะครับอ่านเดี๋ยวจะช้ากันใหญ่วันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับลาวก็แนบแน่นที่สุดนี่ขนาด100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนลาวก็ลงข่าวกันยกใหญ่แล้วก็สถานีที่ท่านเห็นอยู่นี่คือเผยโฉมหน้าสถานีรถไฟกาสีนี่เขาทำเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมจะเดินรถเนี่ยนะครับธันวาคมนี่ครับที่ผมจะบอกกับท่านวันนี้ก็คือการติดต่อสัมพันธ์กับจีนเนี่ยตอนนี้จีนก็ปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือการรถไฟของลาวจะมีรถไฟมาก่อนไทยอีกแต่ว่าเป็นเงินกู้กันเต็มที่เลยนะครับวันนี้จากข่าวต่างประเทศกำลังบอกทิศทางว่าแน่นอนฮะเมื่อลงทุนมากเราก็ต้องเป็นหนี้มากขึ้นปัญหาต่อไปคือผลผลิตของเราเนี่ยจะเพิ่มไหมถ้ามีรถไฟแล้วผลผลิตไม่เพิ่มนี่ก็ตายเลยนะตายเลยเหมือนกันนะแต่เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นนี่เรามองในแค่ทิศทางนั้นแต่ขณะนี้ปัญหาใหญ่ก็คือประเทศที่ติดต่อกับจีนแล้วก็รับการช่วยเหลือรับเงินกู้จากจีนนี่ติดหนี้จีนบานเบอะหมดครับหนังสือพิมพ์นี่จากเอเชียไทม์นะครับเขารายงานข่าวว่าลาวได้ก่อหนี้ก้อนโตเพิ่มขึ้นเมื่อสัมพันธ์กับจีน The Diplomat ลาวได้สะดุดจนหัวทิ่มจากวิกฤตหนี้กับจีนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นขณะนี้จากเศรษฐกิจที่ติดลมโควิด-19ทำให้ทุนสำรองของประเทศลาวลดต่ำกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐทำให้เรามีโอกาสที่จะมีปัญหาเบี้ยวหนี้นี่สูงมากคือไม่สามารถจะชำระหนี้ได้เรื่องปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยที่ขณะนี้ข่าวต่างประเทศกำลังทำอยู่มันมีประเด็นสำคัญคือตัวข่าวลาวเนี่ยไม่มีข่าวออกมาเลยไม่มีข่าวออกมาเลยคือระบบของลาวเนี่ยก็เป็นระบบคอมมิวนิสต์เหมือนจีนคือการผูกขาดข่าวสารที่ไม่สามารถจะเปิดเสรีข่าวได้เนี่ยมันกำลังเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับลาวเหมือนที่เกิดขึ้นกับจีนวันนี้ผมอยากจะเถียงแทนลาวนะครับเพราะว่าข่าวจากต่างประเทศนี่บอกว่าตอนนี้ลาวนี่มากขึ้นอ๋อแน่นอนที่ครับก็สร้างรถไฟความเร็วสูงมันราคาเท่าไหร่อ่ะเอาเงินที่ไหนอ่ะถ้าไม่กู้เขาอ่ะแต่ความหวังก็คือมันต้องเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเหมือนไทยครับไทยก็ต้องกู้สมัยยิ่งลักษณ์ก็ตั้งไว้ 2.2 ล้านล้านก็เลยกลายเป็นประเด็นคือการจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนายกระดับเนี่ยมันต้อง
ลงทุนทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าลงทุนในวันนั้นเนี่ยในระบบที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้ดอกเบี้ยถูกเพราะมันมีระบบมันมีเสถียรภาพแต่ประเทศที่ไม่มีเสถียรภาพอย่างไทยขณะนี้เห็นไหมครับเริ่มต้นยังทำรถไฟไม่ได้เลยเนี่ย7ปีมาแล้ววันที่ยิ่งลักษณ์เขาตั้งงบประมาณไว้ 2.2 ล้านล้านมันก็บอกใช้หนี้ชั่วลูกชั่วหลานมันเลยทำรัฐประหารก่อจลาจลทำรัฐประหารพอทำรัฐประหารเสร็จมันก็ตั้งรถไฟ 3.3 ล้านล้านเพิ่มอีก1ล้านล้านแต่ไม่มีรถไฟความเร็วสูงแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยและปรากฏว่าไอ้หนี้ 2.2 ล้านล้านที่บอกใช้หนี้ชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยวันนี้ไอ้เจ้าประยุทธ์เข้ามานี่ตั้งงบ7ปีขาดดุลนี่ยังไม่มีรถไฟอะไรเลยนะครับหนี้เกิน2ล้านล้านไปแล้วครับเป็นยังไงครับดังนั้นวันนี้เรื่องของลาวเนี่ยเขาก็ต้องลงทุนแต่ว่าลาวเนี่ยเขามียังมีเสถียรภาพเพียงแต่ว่าวันนี้ข่าวที่ลงเกี่ยวกับลาวนี่หนักหนาสาหัสมากเพราะว่าลาวก็ไม่ตอบโต้ข่าวคือลักษณะของประเทศที่ผูกเป็นรวมศูนย์อำนาจเนี่ยก็จะมีปัญหาคือไม่ตอบโต้ข่าวไม่รู้จะแจ้งข่าวยังไงผมเอาข่าววันนี้มาก็มาจากข่าวตะวันตกเมื่อกี้ให้ท่านดูดิพอแมทยิ่งข่าวอเมริกาแล้วนั่นเลยแล้วครับนี่ข่าว VOA Voice of America บอกว่าภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นยิ่งทำให้เราต้องผูกพันกับจีนมากขึ้นก็แน่นอนนะครับยิ่งพัฒนามันก็ต้องกู้เงินเขามาทำก็เป็นภาระหนี้หนักเข้าไปอีกคือปัญหาขณะนี้คือทุกสำนักข่าวลงข่าวคือลาวกำลังเจอปัญหาหนี้สินอย่างหนักมากจากการที่เป็นลูกหนี้ของจีนนิเคอีเอเชียบอกลาวปรับเปลี่ยนไปผูกพันเรื่องการกู้เงินกับจีนหนักขึ้นแล้ววันนี้จีนเองกำลังถูกสำนักข่าวจากตะวันตกเปิดข้อมูลซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าถูกหรือเปล่านะแต่จีนก็ไม่ได้โต้นะผมก็พยายามจะหาข่าวจากจีนแต่ไม่มีทำไงข่าว Wall Street Journal ครับนั่นก็คือการสร้างหนี้ที่ทางตะวันตกเขามองนะการสร้างหนี้ที่ซ่อนเล้นของเส้นทางสายไหมเบลโรดนะครับคือจีนวางโครงการพัฒนาเส้นทางสายไหมจากเอเชียไปยุโรปที่เรียกเบลโรดเส้นทางที่อะไรเป็นเส้นทางเดียวกันเนี่ยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยปรากฏผ่านไปที่ไหนวันนี้มีการซ่อนหนี้เอาไว้นะครับมีการซ่อนหนี้ในโครงสร้างพื้นฐานทำให้ประเทศนั้นเนี่ยไม่มีหนี้สาธารณะคือซ่อนอยู่ในบริษัทร่วมค้าคือแทนที่รัฐบาลจะกู้ไม่ได้กู้ครับเอาบริษัทร่วมค้ากู้ครับนี่คือสิ่งที่ทางสำนักข่าวตะวันตกเขากำลังเล่นงานเรื่องนี้อยู่บอกว่าแทนที่จะรัฐบาลกู้เปล่าครับเป็นการหลีกเลี่ยงซ่อนหนี้ไว้ให้บริษัทร่วมค้าเป็นคนกู้จากจีนแล้วรัฐบาลไปค้ำประกัน
ก็เลยทำให้หนี้ของรัฐบาลไม่มากขึ้นแต่จริงๆหนี้บานเบอะเลยครับนี่คือประเด็นปัญหาที่ผมคุยกับท่านที่ทางตะวันตกเขาบอกว่าการกู้หนี้ยืมสินนี่การจัดระบบหนี้สาธารณะเนี่ยไม่ตรงไปตรงมาแล้วประเทศนั้นจะกลายเป็นหนี้จมปักเลยเพราะมันก็เหมือนกับที่เมืองไทยบอกวันนี้ขยายเพดานเงินกู้ของรัฐบาลเกิน60แล้วให้เป็น 70% แต่วิธีการแบบจีนตามที่ข่าวเขาว่ามานี่นะหนักกว่านั้นอีกนะครับคือเป็นหนี้เกินกว่า 70% ก็ได้ 80% ก็ได้เพราะว่ารัฐบาลไม่ได้กู้มีบริษัทร่วมค้าเป็นคนจัดการกู้โดยรัฐบาลค้ำประกันให้หนังสือข่าวของ Wall Street Journal บอกว่าเป็นหนี้ที่ซ่อนเล้นนะครับในแผนโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่าเบลโรดนี้นะครับเส้นทางการค้าของจีนดูต่อไปนะฮะนี่ข่าวของรอยเตอร์นี่ครับนี่ข่าวรอยเตอร์ก็ลงข่าวเรื่องนี้นะครับข่าวรอยเตอร์เส้นทางเบลโรดของจีนนะครับได้ก่อหนี้สินขึ้นโดยไม่เปิดเผยนี่เดอะแจแปนไทม์ก็ลงข่าวแนวเดียวกันหมดนะครับ South China Morning Post เหมือนกัน Belt and Roadสร้างหนี้ที่ซ่อนเล้นขึ้นมาเอาละข้อมูลตรงนี้คือผลงานวิจัยจากตะวันตกที่เขาโจมตีข่าวโจมตีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ในการในความสัมพันธ์ระหว่างเดี๋ยวครับแม่อันนี้เกิดปัญหามันไม่เปิดให้ต้องให้เราอ่านยากมากครับเดี๋ยวครับเอาละฮะจากที่ผมแปลข่าวมาท่านนะครับคือโครงการเส้นทางสายไหมของจีนที่ปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศยากจนทั้งหลายที่จีนผ่านเข้าไปเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยที่กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้ก่อหนี้ซ่อนเล้นถึง 3.85 แสนล้านเหรียญจากการวิจัยของ AID Data ในสหรัฐพบว่าโครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษที่21นะครับ Belt and Road นี้เนี่ยที่ผลักดันโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนทำให้ประเทศยากจนต้องแบกรับหนี้ซ่อนเล้นสูงมากนะครับถึง 3.85 แสนล้านเหรียญและกว่า1ใน3ของโครงการทั้งหมดนี้ 13,427 โครงการต้องเผชิญกับการคอร์รัปชันและการประท้วงโครงการเบลโรดปี2013จีนได้เข้าไปลงทุนสร้างถนนสะพานท่าเรือโรงพยาบาลรวมมูลค่าถึง8แสนกว่าล้านเหรียญสหรัฐใน163ประเทศรวมทั้งแอฟริกาและเอเชียรวมถึงไทยด้วยนะครับในแบทพาร์คประธานบริหารของ AID Data เผยกับสำนักข่าว AFP ว่าเกือบ 70% ของเงินก้อนดังกล่าวถูกปล่อยกู้ไปยังธนาคารของรัฐหรือกิจการร่วมค้าระหว่างธุรกิจของจีนและหุ้นส่วนในท้องถิ่นในประเทศที่เป็นหนี้จีนก้อนใหญ่อยู่แล้วและเมื่อรัฐบาลในประเทศยากจนหลายประเทศไม่สามารถจะกู้เงินเพิ่มแล้วนี่ฮะแบบเดียวกัน 70% ที่เราขยายไปด้านนี้เมื่อคุณไม่มีสิทธิ์จะเพิ่มแล้วเนี่ย
จีนยังปล่อยกู้อีกครับก็ทำให้วินัยการเงินการคลังของแต่ละประเทศนี่เจ๊งหมดเลยซึ่งจีนจะมีเจตนาอะไรนี่ไม่รู้นี่นักข่าวสำนักข่าวตะวันตกเขาลงนะบอกว่าแม้จะได้ไม่สามารถจะกู้เพิ่มได้แล้วรัฐบาลนี่กู้ไม่ได้แล้วจีนยังหาทางเลี่ยงการรายงานหนี้ไปยังระบบรายงานหนี้ของธนาคารโลกด้วยการปล่อยเงินกู้ยืมให้กับบริษัทเอกชนในประเทศที่ยากจนและประเทศรายได้ปานกลางเหล่านี้โดยใช้นิติบุคคลร่วมค้ากันแทนที่จะเป็นองค์กรของรัฐนะครับทำให้หนี้กู้ยืมเหล่านี้อยู่ไม่อยู่ในบัญชีงบดุลของประเทศแต่รัฐบาลจะอยู่ในแต่จะอยู่ในบัญชีไม่อยู่ในบัญชีงบดุลของประเทศแต่รัฐบาลจะเป็นผู้ค้ำประกันหนี้เห็นไหมฮะรายงานระบุว่าขณะนี้42ประเทศมีหนี้สาธารณะที่กู้ยืมจากจีนสูงกว่า 10% ของ GDP และของแต่ละประเทศอาทิเช่นโครงการรถไฟจีนลาวนี่มูลค่า 5,900 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่ากับ 1 ใน 3 ของ GDP ของลาวล้วนมาจากเงินที่เป็นหนี้ซ่อนเล้นเหล่านี้ทั้งนั้นเลยขณะนี้ที่ลาวมีหนี้ซ่อนเล้นกับรัฐบาลจีนเกือบ 40% ของ GDP นะครับของ GDP และหนี้ที่รัฐบาลอีกเกือบ 30% และมีโครงการลงทุนร่วมกับรัฐบาลจีนอีก20โครงการส่วนไทยมีหนี้กับจีน 0.37 ล้านเหรียญสหรัฐไม่เกิน 10% ของ GDPและมีโครงการร่วมทุนกับจีนอีก3โครงการนี่คือเรื่องราวที่ผมบอกท่านว่าขณะนี้จากข่าวของตะวันตกเนี่ยกำลังตีลาวอย่างหนักว่าลาวติดต่อกับจีนจึงทำให้มีหนี้สินและเป็นหนี้สินที่ถูกซ่อนเล้นไว้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในบัญชีรัฐบาลนะครับก็เป็นที่ไม่รู้สิจะถือว่าน่าเห็นใจหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าวิธีการซึกแซกในการกู้ยืมเงินเนี่ยที่จีนกำลังทำกับประเทศต่างๆเหล่านี้แหล่งข่าวจากตะวันตกก็บอกว่าจะทำให้ประเทศเหล่านี้จมปลักติดหนี้จีนหมดเลยชนิดที่ไม่สามารถจะฟื้นชีวิตได้อ้าวก็ดูกันต่อไปนะครับนี่ก็เอาข่าวที่ใกล้ตัวมาคุยกันมาดูข่าวประจำรายการวันนี้หน่อยครับข่าวประจำรายการวันนี้ผมแนะนำท่านก่อนครับตอนนี้เนี่ยเรากองบก.ข่าวเนี่ยนะครับได้ทำเว็บได้ทำอีเมลไว้แล้วถ้าใครมีข้อคิดเห็นดีๆหรือมีข่าวอะไรที่ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์เนี่ยผมถือว่าวันนี้เรายินดีบริการให้การเติมเต็มข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยเนี่ยครับผมมองอย่างนี้ว่าขณะนี้ประชาชนในโลกการสื่อสารยุคใหม่เนี่ยทุกคนสามารถเป็นแหล่งข่าวได้ทั้งนั้นนั่นหมายความว่าสามารถจะสร้างเว็บไซต์ของตัวเองแล้วสร้างผลงานขึ้นมาได้ผมถือว่าแพลตฟอร์มข่าวต่างๆนะครับของพี่น้องเนี่ยกับสถานีสุนัยทีวีนี้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราเป็นพี่น้องกันทางการข่าวสารแล้วก็อยากให้ท่านเนี่ยเข้ามาเป็นนักข่าวร่วมกันกับเราได้ครับ
ในการทำผ่านช่องทางข่าวที่ผมวางระบบไว้แล้วคือกองบกข่าวสุในทีวี1 @gmail.com แล้วสิ่งที่ท่านสร้างผลงานของท่านขึ้นมาท่านต้องการจะให้เข้ามาสู่กระบวนการถ่ายทอดข่าวซึ่งถือว่าสถานีสุนทรทีวีนี้เป็นของท่านด้วยเนี่ยนะครับท่านก็เข้ามาในช่องทางนี้ได้ท่านจะเห็นนะครับผมอ้างอิง Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์อ้างอิง Facebook ของอาจารย์ประวินอ้างอิง Facebook ของอาจารย์จรัญว่าจริงๆแล้วยังมีพี่น้องประชาชนนี่ที่มีศักยภาพในการเก็บข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยเนี่ยได้มากกว่านี้แต่ผมไม่รู้จะไปติดต่อท่านยังไงผมก็ติดต่อเฉพาะเพจที่ผมวางจุดสำคัญให้อย่างวันนี้ครับจะแนะนำ Facebook อีกอันหนึ่งครับของคุณประดับดาวคนเดิมนี่ก็เป็น Facebook ที่เข้มแข็งอันหนึ่งนะครับที่ผมเข้าไปดูเนี่ยคุณประดับดาวเนี่ยเป็น Facebook ที่เข้มแข็งอันหนึ่งเขาจะลงกิจกรรมของเขาเคลื่อนไหวการต่อสู้ของประชาชนหลายอันทีเดียวครับยกตัวอย่างเช่นเป็นเนี่ยผู้นำโง่เราจะตายกันหมดนี่คุณประดับดาวนี่พิมพ์ติดรถเลยนะพิมพ์ติดรถเลยแล้วก็ขับไปทั่วไปหมดไม่กลัวใครทั้งนั้นอ่ะบอกโอ้อย่างนี้ก็น่าสนใจนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะคือวันนี้ประชาชนที่กล้าหาญเนี่ยเขาก็มีเกิดขึ้นเยอะและนี่คือพัฒนาการของสังคมที่ทำให้มีประชาชนเนี่ยกล้าที่จะออกมาต่อสู้แต่ว่ายังไม่มีช่องทางก็มีแต่ Facebook ก็จะมีสมาชิก 5,000 หมื่นนึงบางทีความคิดดีๆของท่านเนี่ยน่าจะเอามาขยายผลต่อได้อีกผมถึงบอกว่าในทีวีเนี่ยเราเรียกร้องให้เรามาสร้างสถานีด้วยกันนะครับโดยไปชักชวนเพื่อนฝูงเข้ามาร่วมอยู่ในนี้กด Subscribe ใครที่กดแล้วก็ไม่ต้องกดเพราะท่านเป็นสมาชิกแล้วแล้วก็ไปชวนเพื่อนที่ดูรายการสุนัยทีวีเนี่ยให้ช่วยกดด้วยนะครับแล้วสถานีตรงนี้จะกลายเป็นกรมประชาสัมพันธ์ของท่านทั้งหลายเนี่ยของพี่น้องประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยผมกำลังจะเอาตัวอย่างของเรื่องราวของคุณประดับคุณที่ใช้ชื่อว่าประดับดาวคนเดิมใน Facebook ของเธอเนี่ยนะครับก็จะบอกถึงเธอมีกิจกรรมอะไรบ้างเธอก็บอกว่าเธอไปร่วมขบวนการต่อสู้ตลอดขับรถไปสองคนกับแฟนซื้อข้าวซื้อของจากเนี่ยของต่างๆเนี่ยเอาไปแจกกันอย่างนี้นะฮะคือเท่ากับว่าเป็นนักต่อสู้คนหนึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้รู้จักเธอนะครับแต่อยู่ๆมาวันนี้ที่สะดุดใจเลยต้องเอามารายงานท่านก็คือเธอเปิดหน้าของเธอแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับผม ผมก็งงแล้วเธอออกมาแก้ข่าวว่าอันนี้ไม่ใช่บิดาฉันนะคะไม่ใช่พ่อของเธอนะสงสัยผมก็คงจะแก่มากพอสมควรเลยนะจนสาวก็บอกว่าเกิดความเข้าใจผิดว่าคนคนนี้ที่ถ่ายรูปคู่กับเธอเนี่ยเป็นบิดาของเธอเธอเลยออกมาปฏิเสธข่าวนี้ว่าคนนี้ไม่ใช่นะแล้วเธอก็เลยลำดับความบอกว่าอะไรเป็นอะไรขึ้นมาผมก็รู้สึกเอ๊ะอย่างนี้เราก็น่าจะนักกิจกรรมอย่างเนี้ยครับถือว่าเป็นนักกิจกรรมที่ต่างคนก็ต่าง
มีจิตใจตรงกันรักประชาธิปไตยเหมือนกันต้องการจะต่อสู้กับเผด็จการเหมือนกันมีอุดมการณ์ตรงกันนี้เราก็น่าจะเชื่อมต่อถึงกันได้ผมก็อยากจะให้สถานีสุนัยทีวีเนี่ยเป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อกับนักเคลื่อนไหวทั้งหมดถ้าท่านมีข่าวดีๆก็ส่งมาแต่อันนี้ท่านไม่ได้ส่งมานะครับผมไปเห็นเองแล้วผมก็แปลกใจเอ้าทำไมเกิดข่าวสำรองว่าเกิดความเข้าใจผิดว่าผมไม่เป็นคุณพ่อของเธอแล้วเธอก็ปฏิเสธพอไปอ่านเขาถึงได้รู้ว่าอ๋อคือเธอบอกว่าเธอเนี่ยไปเยี่ยมคุณพ่อที่ป่วยนะครับไปเยี่ยมคุณพ่อที่ป่วยแล้วก็นะครับไปไถ่ไปถามขณะที่ไปเยี่ยมเนี่ยเธอก็บอกว่าคุณพ่อก็เลยบอกว่าถามคุณพ่อว่าฟังอะไรอยู่เนี่ยคุณพ่อกำลังเปิดฟังรายการสุในทีวีอยู่แล้วเธอก็เลยถามคุณพ่อบอกเอ้าเรารู้จักเขาเหรอถึงฟังเขาเนี่ยบอกไม่รู้จักหรอกแล้วเขาก็เลยบอกว่าตัวเขาเนี่ยเคยไปเจอสสสุในแล้วอยู่ในอเมริกาเลยถ่ายรูปคู่ไว้ก็เลยมาบอกพ่อว่าเนี่ยเขาไปเจอมาแล้วพูดง่ายพ่อกับลูกใจตรงกันแล้วผมเห็นข่าวนี้ก็เลยเริ่มต้นจากความแปลกประหลาดว่าเอ๊ะมีการอ้างว่าเป็นใครเข้าใจผิดเป็นลูกสาวผมไม่มีลูกสาวนะก็เลยรู้เรื่องอ๋อคุณประดับดาวเขาเป็นนักสู้คนหนึ่งแล้วเขาก็อยากจะให้พ่อเขาเนี่ยได้เข้าใจปัญหาแล้วก็ขณะนี้พ่อเขากำลังป่วยอยู่นะครับเขาไปเยี่ยมแล้วเขาเห็นว่าพ่อเขาเนี่ยเปิดฟังรายการสุนัยก็เลยดีใจเลยประชาสัมพันธ์ให้ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากความเป็นห่วงถึงคุณพ่อด้วยกันแล้วกันนะไหนก็มีโอกาสได้เชื่อมต่อกันจากรูปที่เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นลูกสาวผมแล้วมีการปฏิเสธขึ้นมาเอาละครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดแบบกันเองนะครับแต่ว่าผมก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นวันนี้เราได้เห็นความเป็นจริงว่ามีประชาชนที่ทำเพจกลายเป็นนักข่าวเป็นสำนักข่าวขึ้นเองเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราทำเสียให้แข็งแรงเนี่ยนะเราเกือบจะไม่ต้องไปอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ที่หนังสือพิมพ์หรือข่าวที่สอพอระบบเผด็จการเพราะว่าเป้าหมายของเรานี่เราก็ตอบเราพยายามจะต่อสู้กับข่าวสารที่มันเป็นของเผด็จการอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นวันนี้ก็เลยได้โอกาสว่าเรามาเชื่อมต่อกันถ้าท่านมีข้อคิดดีๆหรือข้อที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยท่านส่งเข้ามาในนะครับในเว็บในอีเมลสุในทีวีหนึ่งนี่ก็แล้วกันนะครับข่าวประจำรายการที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกอันหนึ่งก็คือที่ผมพยายามจะเก็บตลอดเวลาคือต้องการจะเอาข่าวจากผู้ลี้ภัยในต่างประเทศเนี่ยรายงานท่านนั่นก็คือเรื่องของเว็บไซต์อันหนึ่งก็คือของอาจารย์จรัญนะครับใกล้เหตุการณ์6ตุลาแล้วนะครับตอนนี้ที่ฝรั่งเศสเมื่อวานของเมืองไทยแต่วันนี้ของผมนี่นะครับอาจารย์จรัญเขาได้จัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์6ตุลานะครับเหตุการณ์6ตุลาที่ในประเทศไทยเมื่อ45ปีที่แล้วแล้วคืนเนี้ยที่ท่านกำลังดูผมอยู่เนี่ยอาจารย์จรัญเขาก็จะไปเข้าในคลับเฮ้าเขาจะไปเปิดเผยในคลับเฮ้าว่าใครเป็นคนสั่งสังหารประชาชนในเหตุการณ์6ตุลานะครับอ
ในเหตุการณ์6นี่คือกิจกรรมที่จัดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะฮะนี่จัดขึ้นที่ฝรั่งเศสงานที่ปารีสรำลึกเหตุการณ์6ตุลาถ่ายทอดสดเขาจัดกันแล้วครับเมื่อวานนี้นะฮะยังไม่ถึงวันที่6อ่ะโดยมีคนเข้าร่วมจัดในสถานที่นะครับอันนี้ไม่ได้จัดในกลางแจ้งนะฮะก็เลยถือโอกาสแจ้งข่าวท่านทราบแล้วการจัดงานครั้งนี้เนี่ยมันมาเชื่อมโยงกันในประเทศไทยเพราะประเทศไทยที่ธรรมศาสตร์ไม่ยอมให้จัดครับขณะนี้กำลังเกิดการโต้เถียงกันอย่างหนักเพราะในธรรมศาสตร์นั้นเขาบอกว่าอ้างแบบเดียวกับประยุทธ์เลยบอกอ้างมีพระราชกำหนดฉุกเฉินอยู่ในระหว่างโรคระบาดห้ามอยู่ใกล้กันผมนึกว่าเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับของประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้วก็ทางธรรมศาสตร์บอกว่าไม่ให้จัดต่อสู้กันพักใหญ่แล้วบอกทั้งนั้นก็ให้จัดออนไลน์แทนกันแล้วกันไม่จะมาจัดแล้วสถานที่เปิดเนี่ยอันตรายเดี๋ยวจะมีการติดเชื้อกันคณะกรรมการเขาก็บอกว่าเขาก็ต่อสู้บอกเอ้าไอ้ที่ตายกันเมื่อ45ปีนี่มันตายจริงมันไม่ใช่ตายในทางออนไลน์นะมันตายของจริงแล้วเขาก็จัดรำลึกมาทุกปีนี่แล้วปีนี้จะไม่ให้จัดเขาก็ต่อสู้กันสิครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ายังไงนะครับเพราะทางข่าวเหมือนกับบอกว่าทางธรรมศาสตร์ถอยแล้วตอนนี้ยอมแล้วแต่ขอแจ้งให้ทราบนะครับไม่จริงครับยังไม่ยอมแต่ใช้เทคนิคบอกว่ายินดีให้จัดแต่ต้องถามส่งเรื่องไปที่ไอ้เจ้าอเนกไอ้รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษานั่นน่ะเห็นไหมวันนี้จึงแจ้งข่าวนี่ครับเขาบอกว่าคณะกรรมการ6ตุลายืนยันว่าการจัดรำลึก45ปีต้องจัดที่สถานที่จริงไม่ใช่จัดออนไลน์เพราะว่าคนตายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้ตายในออนไลน์เลยเขาว่าอย่างนั้นเลยอ่ะนะครับและตามข่าวเมื่อวันที่2บอกว่าตอนนี้ธรรมศาสตร์ถอยแล้วเลิกเบรกรำลึก6ตุลาแล้วจ่อส่งเรื่องถึงกระทรวงอุดมศึกษานะคือโยนไปอีกทางนึงแล้วจะได้จัดหรือเปล่าเนี่ยผมก็เลยแจ้งข่าวให้ท่านทราบว่ายังไงวันที่6ไปครับจัดไม่จัดก็ต้องจัดให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวฝากมาจากผู้รักประชาธิปไตยในประเทศไทยแล้ววันนี้ในต่างประเทศมีเสรีภาพเขาจัดเต็มที่คืนนี้ขณะที่ผมฟังเนี่ยฟังผมอยู่เนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปฟังในข่าวของอาจารย์จรัญอาจารย์จรัญได้โทรศัพท์คุยกันแล้วบอกยืนยันจะเปิดเผยหลักฐานทั้งหมดเพราะอาจารย์จรัญนี่อยู่ในเหตุการณ์ถูกจับในธรรมศาสตร์เลยถูกจับในธรรมศาสตร์นะครับคนสุดท้ายซ่อนตัวอยู่ในตัวอาคารใต้บันไดจากวันที่6นี่เขาเคลียร์ไปแล้วแล้วทหารก็เข้าไปเคลียร์อีกทีนึงก็จับได้ก็ไปขังคุกเสศิริไว้เห็นเหตุการณ์ถึงคนสุดท้ายเลยแล้วปรากฏถูกขังคุกเสศิริอาจารย์จรัญตอนนั้นแหกคุกได้อีกแม่เก่งเหลือเกินครับดังนั้นก็ลองไปฟังในรายการของอาจารย์จรัญขณะนี้ก็ได้นะครับก็เลยแจ้งข่าวว่าขอให้พี่น้องครับวันที่6ตุลาไปที่ธรรมศาสตร์นะตั้งแต่เช้าแล้วไปออกันที่นั่นแหละครับเอากันจนนาทีสุดท้ายไม่ให้ใจก็ต้องจัดท่านจะเห็นนะครับว่าอำนาจเผด็จการนี่มันใช้กฎหมายเนี่ยเรื่องกฎหมายภาวะฉุกเฉินเนี่ยเป็นเครื่องมือจริงๆครับสมมันพยายามจะอ้างเพื่อไม่ให้มีการชุมนุมต่อต้านทั้งนั้นไม่ว่ากรณีใดๆโดยอ้างเรื่องโรคระบาด
เอ้าเราก็ต้องสู้กับมันครับมีข่าวประจำรายการที่ขาดไม่ได้นะฮะข่าวราษฎรสำนักวันนี้มีข่าวอันหนึ่งที่น่าสนใจครับข่าวราษฎรสำนักวันนี้เป็นข่าวเรื่องซึ่งผมอ่านแล้วก็ยังงงๆอยู่ครับเนี่ยผมพูดถึงเรื่องงบประมาณที่คุณประยุทธ์จัดให้แก่วังเนี่ยซึ่งจริงๆก็จัดให้มากอยู่แล้วนะครับทั้งโดยทางตรงงบสำนักพระราชวังก็ 30,000 กว่าล้านแล้วแล้วยังมีงบซ่อนเล่นอีกที่เรียกว่างบกลางอีก 600,000 ล้านคือเรื่องระบบงบประมาณในประเทศไทยเนี่ยครับมีการยักยอกงบประมาณเพื่อไปให้วังเนี่ยทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่รู้กี่สายสายแรกตรงเลยก็คืองบสำนักพระราชวังที่ผมเคยพูดกับท่านแล้วนะปีละ 30,000 กว่าล้านสายที่อ้อมอ้อมมองไม่เห็นก็คือเนี่ยครับสายซ่อนเลนเนี่ยคืองบกลางนอกจากนั้นยังมีงบตามกระทรวงต่างๆที่ท่านจะทำอะไรกระทรวงพวกนี้ก็จะเข้ามาสนองตอบให้เช่นกระทรวงกีฬาการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยไปใช้งบทำฟุตซอลสนามฟุตซอลให้ทางเดินลู่วิ่งก็ต้องใช้งบประมาณของกระทรวงแทนที่งบประมาณส่วนนั้นซึ่งจัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยควรจะเอาไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนนักศึกษาเข้าไปก็เหมือนกทม.นะครับก็จัดงบประมาณไปให้แล้วปรากฏว่าพอมีโควิดจะทำในวังบอกพระองค์คุณศิริวัฒน์วรีบอกว่าอยากจะทำสวนครัวเอาเงินอีก11ล้านไปทำสวนครัวให้แทนที่จะเอาไปช่วยเหลือประชาชนผมถึงบอกว่างบประมาณเนี่ยมันเป็นปัญหาที่วังสามารถจะดูดได้ตลอดเวลาแล้วยิ่งเจอประยุทธ์อย่างนี้ด้วยวังอยากได้อะไรสกิดมันก็ไปถวายให้วันนี้เลยมีข่าวอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงการไม่มีระบบงบประมาณเลยวังจะดูดเท่าไหร่ก็ได้แต่จะบอกวังดูดก็ไม่ได้เพราะตามรูปแบบคือประยุทธ์เอาเงินไปให้อีกนี่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่2ธันวาคมนะครับข่าวสดในหลวงพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายกเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาอ่ะแปลกไหมฮะในหลวงจะบริหารงานการศึกษาเองและถามว่าคุณประยุทธ์ทำไมคุณประยุทธ์มีหน้าที่บริหารการศึกษาอยู่แล้วทำไมต้องไปเอางบประมาณเนี่ยไปถวายให้ท่านเพื่อไปสมทบทุนการศึกษาอีกถ้าในหลวงจะมีมูลนิธิส่วนใหญ่เขาก็จะมีมูลนิธิกันอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยรัชกาลที่10ก็มีมูลนิธิมีหลายมูลนิธิสิริวัฒน์วรีก็มีมูลนิธิองค์พาก็มีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาแล้วรัชกาลก็จะต้องเอาเงินไปถวายให้ในมูลนิธิเหล่านี้เพื่อให้ท่านไปทำตามวัตถุประสงค์มูลนิธิรูปธรรมอันนี้ชัดเจนก็คืองานการศึกษาก็เป็นของรัฐบาลอยู่แล้วรัฐบาลก็ต้องไปจัดสิเงินก็จะไม่พออยู่แล้วยังจะต้องไปเจียดเงินงบประมาณมาถวายให้ท่านอีกเพื่อให้ท่านไปทำเรื่องทุนการศึกษาแล้วทำไมคุณประยุทธ์ไปทำเองอ่ะแล้วพอถวายให้ในหลวงไปทำทุนการศึกษานี่ตรวจสอบไม่ได้นะเข้าไปแล้วนี่ตรวจสอบไม่ได้นะแล้วอย่างนี้ความขาดแคลนงบประมาณที่จะลงไปหาประชาชนมันก็เกิดขึ้นสิครับนี่แหละถึงบอกว่านายประยุทธ์เอาเงินถวายวังเป็นประจำในรูปการต่างๆรูปการนี้เห็นชัดก็คือตามข่าวนะครับเมื่อวันที่2ตุลา
นะครับเวลา 18.23 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณสินีนาถพร้อมกันเลยนะฮะพิราชกัลยาณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายประยุทธ์นายมตีรัมตีกระหมพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเก้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารอ้าวเห็นไหมถวายไปแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้นะว่าท่านจะไปใช้อะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ท่านแล้วทำไมคุณไม่ทำเองล่ะประยุทธ์สภาพการอย่างนี้แหละครับปรากฏว่าไม่ใช่ประยุทธ์ไปถวายคนเดียวนั้นยังมีหน่วยงานอื่นๆอีกนะฮะมูลนิธิการศึกษาพระราชทานนี่เป็นมูลนิธิที่ในหลวงนี่มีปณิธานจะสร้างแก่เยาวชนแล้วทำไมแม่รัฐบาลเขาทำล่ะครับท่านจะทำเองถ้าท่านจะทำเองจริงๆท่านพระองค์ท่านมีพระราชดำริอันเป็นประโยชน์ต่อมหาชนเนี่ยท่านก็มีทรัพย์สินเยอะแยะรวยที่สุดในโลกอยู่แล้วทำไมไม่เอาทรัพย์สินส่วนพระองค์ท่านบริจาคเข้ามูลนิธิของท่านเล่าท่านจะเห็นนะครับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จะมีมูลนิธิของตัวเองบางคนมีมากกว่าหนึ่งมูลนิธิด้วยซ้ำแล้วก็คอยให้ทุกคนมาบริจาคเข้ามูลนิธิของตัวเองตัวเองก็มีสตางค์ก็ไม่บริจาคเข้ามูลนิธิของตัวเองด้วยนะเอาคนอื่นมาบริจาคผมก็เอ๊ะเลยไม่รู้ว่าจริงๆมีเจตนาอะไรกันแน่หรือจะเอามูลนิธิบังหน้าแล้วเอาเงินไปใช้ตามพระราชทานสายตามความพึงพอใจของท่านหรืออย่างไรเพราะเราตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้วนี่ครับผมถึงบอกนี่คือปัญหาของการบริหารราชการของระบบไทยทุกวันนี้นี่คือเท่ากับมันย้อนกลับไปเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็ไทยอย่างนั้นก็ทำให้ตรงๆก็คือในหลวงบริหารเองเลยครับไม่ต้องมีรัฐบาลก็เลยเกิดข้อครหานินทาว่าประยุทธ์อยู่ได้ก็เพราะเอาเงินไปถวายเรื่อยถวายรูปแบบนั้นบ้างรูปแบบนี้บ้างซึ่งผมจับประเด็นนี้มาเรื่องการศึกษาเนี่ยส่งเสริมการศึกษาเนี่ยมันเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลอยู่แล้วกระทรวงก็มีกลับจะต้องเอาเงินงบประมาณนี้ไปให้ท่านอีกทั้งที่งบประมาณสำนักพระราชวังก็จัดแล้วงบกลางก็มีซ่อนไว้ให้อีกยังมีมูลนิธิคอยรับเงินจากกระทรวงต่างๆอีกเพื่อจะไปบริหารงานอีกอย่างนี้ก็ชัดเจนว่าท่านไม่ได้อยู่เหนือการเมืองเนี่ยท่านอยู่ในการเมืองแล้วทำไมถ้าอย่างนั้นก็ทำไมไม่ตั้งหน่วยงานการศึกษาของสำนักพระราชวังต่างหากไปเลยสิครับเหมือนกับเอากองทหารเนี่ยกรมทหารราชที่1กับกรมทหารราชที่11โอนเข้าอยู่ราชองครักษ์เลยก็ทำซะอย่างนั้นเลยสิครับผมถึงบอกว่าความสับสนในการจัดการเรื่องงบประมาณของเราเนี่ยวันนี้รั่วไหลไม่ตรงเป้าไม่เป็นเรื่องเป็นราวนี้เยอะและตรวจสอบไม่ได้นี่อีกบานตะเกียงโดยเฉพาะงานที่อยู่ในโครงสร้างของวังนี่ตรวจสอบไม่ได้เลยครับแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทำไมถึงยังไปเพิ่มงบประมาณให้อีกทั้งที่ตรวจสอบไม่ได้ไอ้ที่ทำให้ก่อนมหาศาลอยู่แล้วนะเนี่ยครับนี่คือการเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับกับส.ส.สุนัยสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็พบกันใหม่ในวันพฤหัสนะ
สำหรับวันนี้กราบขอบคุณนะครับสวัสดีครับ